เจริญสุขสาธุชนผู้ที่ติดตามรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือทางคลื่นวิทยุ FM 89.25 MHz และทางสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญและสืบสารปณิธานต่อโดยหลวงพ่อพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากทั้งสองท่านคือหลวงพ่อสามารถสมาธิโกกราบนมัสการครับและหลวงพ่อพรจรัญสุขิโตกราบนมัสการครับมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมให้กับสาธุชนทุกท่านนะฮะส่วนอาตมภาพพระสันเพชรอัครปัญโยผู้ดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาร่วมรายการได้ที่เบอร์024961163 024961163และถ้าฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่ก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961160 024961160และ1ช่องทางทาง SMS ได้ที่เบอร์4221080สำหรับในช่วงแรกของรายการในวันนี้ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมครับโถเจริญเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาสนทนากับญาติโยมถือว่าในยามเย็น ก็ได้ญาติโยมก็ค่ะบางคนก็จะกลับบ้านกันแต่เวลามันขึ้นมาแต่ก่อนนี่มัน18:00 ถึง 20:00 ก็ทำไงได้มันก็เป็นอย่างนี้แหละทุกอย่างที่ว่าจะให้มันเที่ยงเสมอไปมันก็เป็นไปไม่ได้การเวลาหรือว่าการชีวิตเนี่ยที่บอกว่าบางคนเห็นไหมทุกยากมานานแล้วก็ร่ำรวยบางคนก็ถอยลงไปอีกอะไรต่ออะไรก็เป็นที่เรียกว่าเลยคิดว่าที่หมอดูบอกว่าเนี่ยมันโชคชะตาราศีอะไรต่ออะไรก็เอามาหากินได้เรื่องโชคชะตาราศีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะพวกเราก็มาทางพระมาทางพระก็มาทางภาวนาศีลสมาธิปัญญาเราถึงจะคับแค้นยังไงแต่ก็ยังได้หาถือศีลธรรมเอาไว้นั่นแหละเมื่อฟ้าสางเมื่อไรเราก็เหมือนว่าเงยหน้าอ้าปากได้กันทุกคนอย่าท้อแท้นั่นแหละเมื่อล้มแล้วต้องรู้จักอดออมเมื่อซับน้ำตาเอาไว้อย่าไปให้ใครเห็นนั่นแหละอดทนกัดฟันทำความดีนั่นแหละเราก็มีความสุขนั่นแหละครูบาอาจารย์ให้กำลังใจเราหลวงพ่อสนองเห็นไหมถึงแม้ท่านล่วงลับไปแต่คำสอนของท่านก็ยังได้ตะกอนกล้องอยู่ทุกวันคืนเราก็เอามาใช้กันครูบาอาจารย์หลายองค์ที่เป็นประโยชน์นั่นแหละที่ถือว่าเป็นประโยชน์มากในชีวิตบางคนเนี่ยเห็นไหมถึงขนาดอยากจะฆ่าตัวตายแต่ก็ไปเจอผู้ปฏิบัติเขาพยายามอดทนพยายามจับจ่ายให้มันน้อยลงหรือว่าบางที่ก็บอกซื้อขายคันใหญ่ซื้อคันเล็กมาใช้หรือว่าคันเก่าคันใหม่นั่นแหละเอามาใช้ก็ทำให้ครอบครัวไปรอดเห็นไหมบางคนเนี่ยตอนที่สามีอยู่ใช้เงินวันหนึ่งเหมือนว่าเป็นหมื่นๆก็ว่าได้จับจ่ายตอนหลังเห็นไหมมันก็หมดไป5,000-6,000นี่สบายแต่พอสามีจากกันแล้วก็ทำให้เ
กระท่อนกระแท่นไปหมดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่แหละเมื่อยามมีเราก็สร้างความดีเอาไว้ศึกษาความดีนั่นแหละการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยทำให้คนได้ไม่ลำบากนั่นแหละเห็นไหมอดทนนะขยันมันเพียรประหยัดนั่นแหละเห็นไหมบางคนบอกว่าพอได้ดีแล้วทั่วโลกก็ยอมรับนั่นแหละเหมือนอย่างกับคนที่มีชื่อเสียงใช่ไหมตอนแบ่งผิวพรรณวรรณะอะไรต่ออะไรแต่เวลาเขาเป็นแชมป์โลกเป็นอะไรก็คนก็ยกย่องเห็นไหมก็จึงบอกว่านี่แหละให้เราอดทนนั่นแหละถ้าเราไม่อดทนเราเห็นไหมเมาเช้าเมาเย็นเมาก็เหมือนว่าแล้วร่างร้านอะไรที่จะมาค้ำเอาไว้ได้ใช่ไหมเงินทองมันค้ำเราได้นะมันเป็นเครดิตอย่างดีเงินทองเพราะฉะนั้นเรารู้จักประหยัดนะเมื่อยามมีก็รู้จักเซฟไว้บ้างใช่ไหมรู้จักใช้สอยรู้จักทำบุญรู้จักช่วยคนยากคนจนนั่นแหละต้องมีงบใช่ไหมที่สติเนี่ยแม้มันพระนางวิสาขาเป็นตัวอย่างที่บอกว่าเงินจับจ่ายใช้สอยเนี่ยรู้จักนะพ่อผัวก็ไม่ตำหนิรู้จักทำบุญไม่ใช่ว่าทำแล้วจนไม่มีแล้วก็ต้องโดนบ่นโดนครอบครัวบ่นนั่นแหละพอกับฐานะพอกับที่เราไปหามันได้อย่างนี้แล้วบริโภคก็เหมือนกันใช่ไหมนั่นแหละที่บอกว่าบริโภคดีเกินไปก็มะเร็งมาอีกโอ้โหเห็นไหมอะไรตาอะไรอะที่บอกว่าเนื้องอกสมองมั่งเห็นไหมเป็นสารพัดถุงอะไรอะที่กดไหลย้อนมั่งอะไรตาอะไรพออายุมากเข้าก็เป็นได้หมดนะสุขภาพนะ108นะของร่างกายที่มันจะเป็นเมื่อบั้นปลายสุดท้ายเราก็มีเงินเอาไว้รักษานั่นเห็นไหมรักษาไม่ได้ก็ต้องรู้จักภาวนาธรรมโอสถก็รู้จักทำใจรู้จักได้รู้จักเสียเนี่ยก็มีความสุขทำให้ครอบครัวอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเรื่องการอยู่กับครอบครัวก็เหมือนกันทุกวันนี้เห็นไหมเมื่อสามีภรรยาเลี้ยงกันไม่ได้การเงินมันหดถอยเห็นไหมก็ละหองละแหงกันจากกันไปอะไรต่ออะไรบางคนก็ยังให้ลูกไว้อีก2 คนอีกเห็นไหมทุกข์ก็ทุกข์เนาะนี่จึงบอกว่าต้องอดทนมากเห็นไหมนั่นแหละถ้าตัวคนเดียวก็ยังดีนั่นแหละยังมาปฏิบัติทำง่ายลูกก็ยังเด็กๆเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่สมัยก่อนนะหาบกระดอนคอนกระเดืองเนี่ยนั่นแหละตีโบราณว่าหาบของขายเดี๋ยวนี้ก็ยากเห็นไหมจะไปขายอะไรอ่ะมาขายกันนี่แหละเพราะความละแกล้งแกนคนก็ขัดค้าขายก็ลำบากเห็นไหมจึงบอกว่าความดีนั่นแหละบุญญาลาภที่ว่าเคยสร้างเอาไว้เคยสะสมเอาไว้ก็มีคนมาช่วยใช่ไหมบางคนนั่นแหละมีคนมาขายมาซื้อนั่นแหละถือว่าเราพูดดีเราเจรจาดีเห็นไหมน้ำใสใจจริงเนี่ยแล้วก็ทำให้คนก็สงสารเมตตาเทพารักก็อุดหนุนค้ำจุนข้ามส่งนั่นแหละที่บอกว่าองค์พระบาทสมเด็จของเราท่านสร้างบารมีมาทั่วโลกก็ยอมรับเนี่ยทำไมเราเป็นแม่ค้าพ่อค้าทำไมมันหดถอยไปหมดใช่ไหม
องค์พระบาทสมเด็จทำไมคนยังเมตตาทำไมถึงรักใครก็เพราะว่าท่านลงทุนมาก่อนแล้วท่านช่วยเหลือคนทุกอย่างนี่แหละใช่ไหมโยมถึงแม้ว่าชรามากแล้วทุกคนก็อยากให้ท่านแข็งแรงอยากให้ท่านสบายใจใช่ไหมนี่แหละจึงบอกว่าบุญของท่านที่ท่านทำมาเนี่ยเราก็ดูต้นเหตุหรือว่าดูความดีบางคนก็คิดไปทางอื่นก็เรื่องของเขาใช่ไหมของเราไม่คิดนั่นแหละใครไม่คิดเราก็ซื่อตรงนั่นเราก็ซื่อตรงในครอบครัวของเรานั่นแหละเราที่ครูบาอาจารย์บอกว่าเอาแต่สิ่งที่ดีเข้าบ้านไฟไฟนอกบ้านไม่ให้เข้ามาเนี่ยนั่นมันร้อนเอาเข้ามานี่แหละทุกคนเนี่ยที่บอกว่าวิสาขานี่แหละทุกคนเนี่ยทุกวันนี้เห็นไหมไฟดีไฟไม่ดีมันก็เข้ามานั่นแหละไม่เอานะ2,000 กว่าปีวิสาขาก็ยังเอามาใช้ได้ที่วิสาขาเอามาใช้ ต้องละ2,000 กว่าปีนั่นน่ะช่วยเหลือคนนั่นน่ะช่วยเหลือเพื่อนบ้านถ้าคนไหนเอามาคืนก็ยังได้ช่วยกันเรื่อยไปอย่างเงี้ยคนไหนไม่มีสัจจะก็อย่าไปคบเขามากจะมาบางคนเขาจะมาฆ่าอีกสมัยนี้ล้างหนี้ไปเลย ไม่ต้องใจใช่ไหมนั่นน่ะเนี่ยลำบากไม่ได้นึกถึงวิสาขา ว่าเขามีบุญคุณเนาะคนที่ช่วยเหลือกันในช่วงนี้สายโทรเข้ามาแล้วก็สันนิษฐานมาจากกรุงเทพมหานครโยมวันดีครับเจริญพรโยมท่านค่ะโชคดีคุณโยมค่ะฉันฟังเมื่อตอนกลางวันนะคะจะฟังเมื่อตอนบ่ายที่หลวงพ่อจรัญมาพูดนะคะมีผู้ชายถามมีผู้ชายโทรมาถามคนหนึ่งว่า ถ้าสวดมนต์บทขอโชคขอลาบอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงทีนี้แกผู้ชายคนนั้นจะนึกไม่ได้ว่าบทไหนฉันอยากจะทราบว่าถ้าเราสวดแบบขอโชคขอลาบเหมือนที่ผู้ชายคนนั้นเขาถามนะคะจะได้โชคได้ลาบไหมคะมันแล้วหลวงพ่อจรัญท่านถามว่าสวดบทไหนคือฉันสวดบทจุบทหนึ่งค่ะคือหลวงพ่อฤาษีเรืองดำอ่ะ นามามีมามหาลาภาอิติพุทธสะสุวรรณวามณีวาธนังวาทีชังวาอัตถังวาปัตถังวาเอหิเอหิอคัจฉยะอิติมีมานามามิหังแล้วก็สวดอีกบทหนึ่งคือยาวหน่อยพิราทโยแต่ก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าเห็นมากทุกวันเนี้ยคล้ายๆว่าคนเนี่ย ค้าขายก็ลำบากทุกยากเข้านี่แหละพ่อก็บอกว่าพูดไว้สั้นๆว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะยินดีพอควรเนี่ยนะแม่ก็นั่นแหละเสื้อผ้าของเราก็ไม่บริโภคมากใช่ไหมสมัยนึกถึงสมัยก่อน มีไม่มากหรอกเสื้อผ้าใช่ไหมนั่นน่ะทุกวันนี้ยังไม่ขาดเราก็ต้องเปลี่ยนกันแล้วนั่นน่ะหลวงปู่ท่านบอกว่าประหยัดกันเข้านะตอนที่ท่านช่วยชาติหลวงปู่มหาบัวเนี่ยท่านก็รู้ว่าถ้าหลวงปู่ไม่ช่วยเอาไว้บ้านเมืองก็ยังลำบากนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนเรือจะจมช่วยกันอุด ช่วยกันยาวนี่แหละพวกเราประเทศชาติของเราผู้คนมากมายทำไมจึงพูดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็เพราะว่าฟุ้มเฟ้อไม่ได้เห็นไหมบ้านเมืองเรามีเกษตรใช่ไหมฝนไม่ตกสักปีสองปีแล้วโอ้โหหน้าแห้งเลยใช่ไหมบอกว่าถ้าเรามี มีน้ำมันมีทองคำมีแร่หลายอย่างมาช่วยเราก็จริงอยู่แต่
ถ้าทั่วโลกมันอดอ่ะมันก็ต้องการกินข้าวมันกินแร่กินหินไม่ได้นั่น นี่แหละเพราะเขาต้องการทัวร์ต้องการข้าวสาลีนั่นแหละอะไรต่ออะไรแต่คนอินเดียเนาะนี่แหละจึงบอกว่าอย่าดูถูกชาวนานั่นแหละหรือว่าตาสีนั่นแหละมือถือเกี่ยวกันเก่านั่นแหละเกี่ยวข้าวเรียงลานผ่านมามันไม่ให้มีเกี่ยวสิโอ้โหลำบากเหลือเกินใช่นั่นแหละจ้าเพราะฉะนั้น นี่แหละความอดทนที่บอกว่าทั่วโลกเห็นไหมเยอรมันก็ปลูกข้าวปลูกข้าวสาลีปลูกอะไรต่ออะไรที่ปลูกได้ปลูกหมดอ่ะผักเปลือกเนี่ยเขาก็ปลูกพอหน้าฤดูร้อนเขาจะเพาะไว้เลยก็รู้ว่าฤดูร้อนมันเข้ามาแล้วอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้น อย่าเป็นนึกว่าคนต่างชาติไม่ปลูกนะเขาก็พยายามปลูกอบไว้ในไฟฟ้าเลยไอ้ลูกมันเล็กๆนะพยายามให้มันใช้ความร้อนในหลอดไฟนี่เองครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดนครราชสีมาโยมสังเวียนครับเจริญพรโยม นมัสการค่ะพระอาจารย์กับหลวงพ่อค่ะโชคดีวันนี้จะถามเรื่องธรรมะเนี่ยค่ะพูดแรงหน่อยนะโยมได้ยินที่ทีวีเมื่อวานนี้ที่โยมถามมาว่ากลัวนะคะวันนี้โยมจะถามเรื่องธรรมะนะคะค่ะโยมคือโยมอ่ะมาปักช่องแล้วหญ้าน่ะมันรกมากปกติคนที่ทําสวนน่ะเขาจะมา ฉีดยาฆ่าหญ้าให้แต่ตอนนี้เขายังไม่ได้เขาไม่ได้มาฉีดเขายุ่งอ่ะค่ะแล้วหญ้ามันก็แค่คออ่ะโยมก็มาทําอยู่หลายวันถอนไปถอนมาโยมก็คือกันซื้อนะคะตัวเท่านี้ก้อนอ่ะล้าเยอะมากเลยบางตัวเขาขึ้นไปต้นมะม่วงเตี้ยๆโยมก็ตกใจบางทีโยมก็ร้องอ่ะตกใจอ่ะค่ะคราวนี้วันนั้นอ่ะโยมอ่ะไปสาบตัวเขาครึ่งตัวเลยอ่ะค่ะ โยมก็กลัวบาปอ่ะแล้วคราวนี้วันนี้อีกอะค่ะเพราะหญ้ามันแห้งโยมก็หอบหญ้าอ่ะจะไปเผาค่ะเผาหญ้านะคะโยมไปเจอมันแค่หอบเดียวนะคะโยมเพิ่งเริ่มจะทำอะค่ะแล้วมันก็ไปเผาที่คือสองตัวเลยอะค่ะแล้วโยมจะทํายังไงดีคะจะแก้กรรมยังไงอะคะเขาว่าอย่างนี้วิสาขาเนี่ยวิสาขาทําไมไปไถนาไปคาดนาแล้วก็ปาตาย เขาก็มาฟ้องพุทธเจ้าบอกวิสาขาตั้งใจทํานาไม่ได้ตั้งใจไปฆ่าสัตว์ฆ่าป่าเออนั่นน่ะต้องทําใจอย่างนั้นนะบอกว่ามันเยอะนะหลวงพ่อถ้าโยมทำเผาเสร็จมันกองหญ้าโยมตัดไปเยอะเลยอะค่ะบอกว่าขอเพียงหอบเดียวอะค่ะตายไปสองตัวค่ะเพราะฉะนั้นสับอีกตัวนึงอะค่ะโยมจะทํายังไงดีนั่นแหละต้องทําใจอย่างนั้นนะ เราไม่ได้ไปตั้งใจฆ่าเขาใช่แล้วตั้งใจแต่กลัวบาปมากเลยค่ะทีนี้นี่แหละจึงบอกว่าเห็นมาบางคนเนี่ยเขาทำหญ้านั่นเนี้ยให้มันเป็นประโยชน์หญ้านี่ถ้าเกี่ยวหรือหวดมาหวดหญ้าอย่าไปฆ่าหญ้าทีนี้ก็เอาหญ้าเนี่ยมาทำปุ๋ยนะเอามาทำปุ๋ยดีทีนี้ นี่แหละมันจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ยาหลวงพ่อคะแล้วต่อไปที่โยมขอโทษนะคะถ้าต่อไปถ้าโยมจะเผาหมดโอ้โหตั้งเป็นเลยนะโยมจะฆ่าก็ถี่ตัวแล้วคะเนี่ยไม่ต้องไปเผามันหรอกไปเผามันตัดเล็กมันไม่มีที่ไว้ไหมคะไม่มีอะไรอ่ะต้องเผาหญ้านะคะนั่นแหละคล้ายๆว่าถ้าเราทําให้มันเหมือนว่าไปหวดหรือว่าไปตัดให้มันขาดแล้วเราก็ เอามากองไว้กับโคนไม้ให้มันแห้งแล้วก็เป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยต่อไปนั่นแหละได้เป็นปุ๋ยนะอย่าไปเผาหลวงพ่อชาท่านไม่เผาท่านอย่าให้มันไปอยู่กับโคนไม้นั่นแหละแล้วมันผุแล้วมันก็เป็นอาหารของต้นไม้แล้วดินเราจะดีเราก็ปลูกอย่างอื่นเรื่องจริงๆเหรอคะโยมจะบาปมากไหมคะไม่อย่าไปพูด ที่เราไม่ได้ตั้งใจนะ
ถ้าพูดว่าเราไม่ได้ตั้งใจถ้าตั้งใจมันบาปมากนะโยมนะโยมก็จะเพียรตั้งให้เขาแล้วนั่นแหละเราถือว่านี่แหละเราทำกินอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะเราทำใจอย่างนี้เราไม่ใช่ว่าเนี่ยบางคนบอกว่าไปนะเดี๋ยวแม่จะเผาไฟนะทีนี้ไอสัตว์มันก็คานไปทีนะ ไอเหมือนเราไปตกนรกอ่ะพอบอกว่าไปนะเดี๋ยวเราจะเผาแล้วเราก็คานออกดิใช่คนที่ไปนรกโยมบาลนี่นั่นแหละพอบอกว่าไปนะเดี๋ยวเราจะเผาแล้วคนนั้นก็คานออกไงนั่นแหละแล้วหลวงพ่อถ้าโยมอารัธนาศีลห้าใหม่ทุกวันทุกวันเนี่ยดีสมาทานใช่สมาทานศีลก็ถือศีลห้าอยู่แล้วใช่ไหมคะดีแล้ว นี่แหละนี่แหละเขาบอกเขาว่าถ้าเราดีก็เรายังเราไม่กลัวบาปเลยใช่ไหมนั่นแหละดีกว่าเราไม่กลัวบาปใช่เลยวิ่งขึ้นมาโทรหาหลวงพ่อค่ะนั่นแหละเดี๋ยวลูกก็จะบ่นว่าแม่ตัดเอาไว้แล้วทำไมไม่เผาอีกอะค่ะโยมตอนนี้โยมมาทำสวนนะคะนั่นแหละทำให้หญ้ามันเอาไว้ทำโคนไม้นะให้มันผุ โคนไม้นะหลวงพ่อยังเล็กอยู่เลยบ้านโยมปลูกไม่กี่ปีอะทำชีวภาพเลยเป็นปุ๋ยนะมันจะทำให้มวลดินดีต้นไม้มันจะโตนะคุณโยมนะหลวงพ่อเดี๋ยวฝนจะโทนกลับมาจัดการนะคะครับนี่แหละถึงบอกว่าหลวงพ่อสนอง บอกให้ปลูกไม้ลวกไม้ไผ่ไว้ด้วยนะจะได้เอาไว้ใช้นั่นน่ะจะได้นอด้วยอะไรต่ออะไรไม้ไผ่ตรงใช่ไหมเอามาเผาถ่านได้เป็นเศรษฐกิจแต่ญี่ปุ่นนี่ขอซื้อนะคนไทยไม่ค่อยได้ใช้ไอ้นอโคนมันนะโคนไผ่ตรงมันแข็งไงใช่เอาไปเคี่ยวทองก็ได้อะไรต่ออะไรเงี้ย มันแข็งไฟมันแรงอะไรเงี้ยนี่แหละคุณโยมจึงบอกว่าอย่าไปมองข้ามเศรษฐกิจพอเพียงพวกเนี้ยเมืองไทยอ่ะอะไรอ่ะอ้อยดีก็บูมอ้อยอย่างเดียวไอ้ไม้ลวกไม้ไผ่ไปตัดนู่นประเทศเขมรพม่าอะไรไปนู่นไอ้ทำ ก็บอกเขาหลามใช่ไหมหายากทุกวันเนี่ยควรที่จะผสมผสานกันไปเนี่ยปลูกติดไร่ก็รวยนะนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะไอ้ไม่ได้อ้อยก็ได้ไม้ลวกไม้ไผ่นั่นน่ะเท่าแก่ก็ดีสิใช่ไหมอ้าวผมไม่ได้คิดหรอกคิดจะเอาแต่ไอ้เอาเขาบ่มอ้อยก็บ่อยอ้อยอย่างเดียวนั่นน่ะมันก็ลำบากใช่ไหมพอมันแห้งแล้ง นี่แหละจึงบอกว่ามันจะได้ผสมประสานกันเหมือนอย่างกับจามุลีเนี่ยปลูกไว้12 ปีก็ต้นใหญ่ก็เห็นไหมปลูกไว้ตรงๆอ่ะมันจะใหญ่นั่นแหละเราเห็นนะ12 ปีมันต้นใหญ่แล้วนั่นแหละใช้ได้ละไอ้อย่างกับไอ้ไม้สะดาวก็เหมือนกันใช่ไหมมันโตเร็วก็ยังได้มาทดแทนไม้สักใช่ไหม ไม้ตักมันโตไม่ทันนะใช่ไหมนั่นแหละมันเป็นไม้ที่โตช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนบางคนเนี่ยมันไหวตัวกันไม่ทันแล้วเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้โหกว่าจะทำขึ้นมาอีกเนี่ยบางคนก็คิดว่ามันนานเหลือเกินแต่ใช่ชีวิตคารวาสเนี่ยเหมือนว่าพระนิใจเย็นภาวนาเดี๋ยวก็จะเข้าพรรษาอีกแล้วเห็นไหม นั่นแหละเร็วเหลือเกินเหมือนออกพรรษาเหมือนยังกับ3 เดือนเท่านั้นแหละแป๊บเดียวก็เออนั่นแหละเผลอๆเผลอๆอะไรออกพรรษา9 เดือนใช่ไหมมันเหมือนไวเหลือเกินนั่นแหละเนี่ยคารวาสมันนานเหลือเกินก็เลยคิดว่ามันนานเหลือเกินกว่าจะได้สตังค์นั่นแหละก็เลยไม่ได้ปลูกกันหมดเห็นไหมต้นตาลต้นอะไรก็ไม่ปลูก นั่นแหละปลูกไปทำไมเมื่อไหร่จะได้กินเนี่ยบางคนลูกหลานได้กินสินะปู่ย่าตายายไม่ได้กินปู่ย่าตายายเนี่ยเมตตามากเนาะเป็นอย่างนั้น
ต้นตาลเนี่ยมันเป็นต้นไม้ที่ปลูกกันไว้ในป่าจึงปลูกกันไว้นั่นแหละเห็นไหมเดี๋ยวนี้เอามาทำกระพดกระพัดไปหมดแล้วไอ้ต้นตาลไม่อยากปลูกเห็นไหมพอมันแก่เข้า เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันโค่นต้องปลูกเสริมใช่เนี่ยมันก็ดี เดี๋ยวมันนึกดูไอ้ที่อินเดียทำไมมันโตเหลือเกินไอ้ต้นตาลไทยทำไมมันผอมเหลือเกินเป็นเพราะอะไรครับพ่อมันอาจจะน้ำมันเตี้ยดินจะมากกว่าใช่น่ากลัวโอ้ใหญ่เหลือเกินไอ้ต้นตาลไทยทำไมมันเล็กเหลือเกินนั่นแหละมวลดินแล้วก็น้ำด้วยท่าน้ำแผ่นดินมันสูงไอ้ฮิมาลัยอ่ะนั่นแหละ เขาว่ามันน้ำมันตื้นเหลือเกินอินเดียเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มีทดแทนเนาะเพราะฉะนั้นถ้าชาวอินเดียปลูกกันทั่วน่ะมันก็ยังได้ประโยชน์นั่นน่ะลูกตาลเจ้าตาลได้กินหมดเลยไอ้ตาลอ่อนก็ยังมาแกงได้อีกนะเขาจึงบอกว่าฆ่าต้นตาลเหมือนฆ่าปู่ย่าตายาย หรือว่าพ่อฆ่าพ่อฆ่าแม่มาเลี้ยงโลกมาต้องกับเป็นพันพันปีต้นตาลเราได้ยินอย่างนี้ทำไมโยมคนนี้พูดดีเหลือเกินเราไม่เคยได้ยินนะบอกว่าใครฆ่าต้นตาลเหมือนฆ่าพ่อแม่ก็ดูสิทางตาลก็ได้เอามาเคี่ยวน้ำตาลก็ได้น้ำมันน่าเห็นไหมแล้วก็ยังเอามาทำขนมก็ได้ เมื่อมันสุกแล้วก็ยังเอาเจ้ามันมาเชื่อมกินอีกต้นตาลต้นกล้วยต้นข้าวนะครับใช่มีคุณประโยชน์อย่างนี้ก็จึงบอกว่านี่แหละคนโบราณเนี่ยพูดอย่างเนี้ยนี่เห็นไหมเพราะว่ามีคุณประโยชน์เหมือนพ่อแม่ชาวบ้านเห็นไหมปู่ย่าตายายที่เลี้ยงพวกเรามาจนถึงบัดเนี่ยเห็นไหม ก็ในช่วงนี้ขอบคุณหลวงพ่อสามารถแล้วก็ช่วงนี้ตัดไปที่หลวงพ่อพรจรัญครับนิมนต์หลวงพ่อพรจรัญครับก็หลวงพ่อสามารถคุยก็โยมตอนนี้สายก็ยังว่างอยู่นะมีอะไรก็เข้ามาคุยถามปัญหาได้นะถ้าเราไม่ถามเนี่ยมันก็ไม่รู้คนอื่นก็ได้ฟังโยมไม่ถามอาตมาก็จะคุยไปเรื่อยๆคุยตัวนี้ก็คือการที่ว่าเรามาเนี่ย ควรจะทำบุญคือทางดูบุญคือความดีเรามาสร้างความดีวันนี้ก็เป็นวันสำคัญของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีชาวพุทธและชาวไทยใส่เสื้อเหลืองและสวดมนต์ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราครองราชมา70 ปีเป็นการที่ว่าครองนานที่สุดในโลก เป็นมหากษัตริย์ครั้งแรกที่ครองนานถึง70 ปีนะวันนี้ก็ชาวไทยใส่เสื้อเหลืองก็เป็นแถวเลยนะเราใส่เสื้อเหลืองแล้วเราก็ปฏิบัติด้วยมานะก็จะนิมนต์พระไปที่บิณฑบาตนะตามที่ต่างๆทุกจังหวัดเขาก็จะมีนะบางจังหวัดอย่างเมื่อเช้าเนี้ยนะที่ในกรุงเทพเนี่ยก็หลายร้อยรูปต่างจังหวัดก็มีทุกจังหวัด ก็ด้วยการที่ว่าทำบุญถวายให้แก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้ท่านมีอนามัยที่แข็งแรงและขอให้ท่านหายจากการประชวรนะตอนนี้ท่านก็ยังประชวรอยู่ใช่ไหมไม่ร่างกายไม่แข็งแรงแต่เนี้ยเราก็เป็นคนไทยนะแล้วการเป็นคนไทยเนี้ยเราก็มาจะทำยังไงล่ะเมื่อกายท่านไม่แข็งแรงก็ทำใจ นะเราถ้าเราพวกเราสงบทำความดีเนี่ยนะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ดีใจนะไม่ต้องไปรับฟังสิ่งที่ไม่ดีที่คนไปฟ้องไปเฝ้านะแต่นี้เราจะทำความดีได้ก็อาศัยเรามาสร้างบุญบุญตรงเนี้ยนะที่พระเจ้ากล่าวเขาบอกว่าบินมีอยู่สองทางทางที่หนึ่งคืออามิสบูชาคือการที่เรามาพึ่งบุญนะจากทางที่สองคือการ ปฏิบัติบูชาคือปฏิบัติบูชาโดยการที่เรามาละเรามาวางละอะไรละละสิ่งที่เป็นกิเลสหรือละที่กิเลสที่มันหนาละความอยาบาทความอาฆาต
ไม่เป็นศัตรูเป็นมิตรให้อภัยทานกันนะความละความหลงนะหลงผิดทำผิดศีลธรรมเนี่ยเราก็มาละราคะนะทำให้เกิดความเสื่อมนะทีนี้เราจะละได้ยังไงก็อาศัยการมาฝึกในการปฏิบัติที่โยมถามปัญหานั่นบางคนได้มากบางคนได้น้อยบางคนได้น้อยก็เลยไม่อยากจะถามคนได้มากเอ๊ะถามหลวงพ่อองค์นั้นก็ได้ขั้นนั้นขั้นนี้ได้ขั้นสูงแต่บางคนได้นิดหน่อยจะถามก็จะอายแต่เราก็รู้ว่าและผลออกมาเป็นยังไงผลออกมาคือการปฏิบัติของเราถ้าเราผลออกมาคือเราละอะไรได้ความโกรธน้อยไหมเอาความโกรธน้อยนั่นแหละเราก้าวหน้าความหลงน้อยไหมความหนงน้อยเนี่ยเราก้าวหน้าราคะน้อยไหมราคะน้อยเนี่ยเราก้าวหน้านั้นการปฏิบัติเพื่อละพวกนี้นะทีนี้เราจะละตรงนี้ได้เราก็ต้องรู้กายของตัวเองรู้จิตของตัวเองนะพุทธองค์บอกดูใช่ไหมเราต้องรู้กายรู้จิตแล้วมันจะละได้ยังไงเพราะบุญเนี่ยมันอยู่ที่กายกับจิตไม่อยู่ที่อื่นเลยอยู่ที่ตัวเรานะเรายังไงเขาก็ยังงั้นนะมันอยู่ที่เรานะคือบุญอยู่ที่เรานะเมื่อเราทำดีนั่นเป็นบุญเมื่อเราทำดีพูดดีนั่นเป็นบุญเมื่อเราคิดดีนั่นเป็นบุญนะทีนี้เราจะพูดดีทำดีได้ยังไงก็ฝึกสมาธิที่ฝึกสติที่นะเดินตามมหาสติปัฏฐานสี่นะในมหาสติปัฏฐานสี่ให้รู้อะไรรู้กายของตัวเองรู้จิตของตัวเองรู้อะไรล่ะรู้กายทำอะไรปัจจุบันให้มีสติระลึกรู้ว่ากายกำลังทำอะไรจิตคิดเรื่องอะไรให้จิตให้มีสติระลึกรู้ว่าจิตคิดเรื่องอะไรและพิจารณาให้ตืบเนื่องตัวนี้เรียกว่าตัวสันสติตืบเนื่องนะทำวิตกระลึกอยู่ที่กายทำวิจารอยู่ที่กายทำวิตกระลึกอยู่ที่จิตทำวิจารอยู่ที่จิตนะท่านพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์เนี่ยเขาก็เลยให้มาลองปฏิบัติดูมาเดินให้มีสติรู้กายรู้จิตมานั่งให้รู้กายรู้จิตมายืนให้รู้กายรู้จิตหรือแม้แต่นอนให้รู้กายรู้จิตแม้เราทำงานบ้านก็ดีทำงานข้างนอกก็ดีทำงานข้าราชการก็ดีหรือทำงานบริษัทก็ดีเนี่ยให้เรารู้กายรู้จิตว่ากายทำอะไรจิตคิดเรื่องอะไรนะก็มีสายเข้ามามีสายที่โทรเข้ามานะฮะสายนี้โทรมาจากจังหวัดสุโขทัยโยมนงครับเจริญพรโยมนงครามแล้วจ้าจ้าว่าไงเอ่ยแต่โยมตอนนี้อยู่ในรายการแล้วจ้ะคุยไปเรื่อยถามได้เลยนะต่อไม่ติดเนี่ยก็สายรูดเดียวก็เราก็มากดกันนะโยมนะตั้งบุญตั้งกุศลให้กับท่านเด็จไปเจ้าอยู่หัวของเราถ้าท่านอายุมากแล้วถ้าประเทศไทยช่วยกันตั้งบุญตั้งบารมีนะท่านจะดีใจมากเลยท่านก็ไม่ต้องไปนั่นอายุคนจะยืนอายุคนจะมากก็อยู่ที่ทำใจดีใจสงบรับเรื่องสิ่งที่ดีๆถ้ารับเรื่องสิ่งที่ไม่ดีคนนู้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีมาฟ้องมาอะไรต่ออะไรเพราะอะไรล่ะเหตุการณ์มันอย่างนั้นเนี่ยเราเป็นคนไทยเราจะทำยังไงนะเราจะได้เป็นคนดีของเด็กพ่อหรือพ่อของเราก็อาศัยการนี้เนี่ยทำบุญทำกุศลพร้อมกันนะว่าอุตตาท่านอยู่มาถึง70พรรษาเนี่ยคือจะเพาะครองราชนะอายุจริงๆแล้วเท่าไหร่88ครับ88เนี่ยครองราช70นี่ก็ไม่เบานะการที่เรามาเนี่ยเราก็มาสร้างความดีนะโยมนะสร้างความดีทําบุญทํากุศลมีอะไรที่ทําไม่ดีหรือผิดศีลธรรมแล้วก็มาศึกษาพระใกล้วัดก็ได้เราอยู่วัดไหนใกล้ๆก็ไปถามท่านว่าอันนี้ถูกมั้ยอันนั้นผิดมั้ยเราจะทําหน้าที่ของราษฎรคุณจะทํายังไงนะราษฎรคนหนึ่งก็อะไรล่ะเรามีธงชาตินี่1รักชาติ2ทําตามศาสนา3บูชาพระมหากษัตริย์ถ้าเรารักชาตินะเราบูชาพระศาสนานะเรารักมหากษัตริย์แล้วเนี่ย
นะประเทศไทยก็รุ่งเรืองเพราะประเทศไทยเป็นดินสยามเรียกว่าเป็นดินทองนั่นการว่าดินทองนี่มีอะไรดีเลยโยมทรัพย์สินนะทรัพย์สินก็รู้สึกว่านะเนืองนองไปหมดนะอาหารการกินก็สมบูรณ์นะแม้แต่ศาสนาก็มีพระปฏิบัติเยอะแยะมากกันในโลก นะแล้วก็มีพระมหากษัตริย์ที่มีที่ชาวโลกยกย่องว่าหนึ่งเดียวในโลกที่เป็นมหากษัตริย์พัฒนาที่รักษาสันดอนนะอันนี้เรามีดีทั้งหลายอย่างแต่นี้ขอให้เรามารักษาความดีของเราเอาไว้นะโดยการบูชานะสมเด็จพระเยโฮวาจะไปติอย่าไปเตียนจะไปกรรมนะและสร้างพุทธศาสนาก็สร้างบุญไว้เยอะๆเพราะเราไม่รู้เลยว่าวันเจ็บมาแล้ว เราจะทำใจอย่างไรถ้าข้าเจ็บมาเวทนามากถ้าเราไม่ฝึกไม่ฝนไม่ผ่านเวทนาเราจะเอาเวทนาไปจับอยู่ตรงไหนล่ะต้องฝึกให้ผ่านเวทนาตรงนี้มาเข้าลงพยาบาลก็ดีหรือมีอุบัติเหตุก็ดีเราสามารถมันไม่เกิดถ้ามันเกิดขึ้นมาเราได้รับมันได้นะโดยการที่เรามาปฏิบัติในการปฏิบัติเนี่ยก็ต้องมาศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้าตามพระพุทธเจ้าบอกให้เห็นทุกข์ ทุกทางกายทุกทางจิตทำไมต้องเห็นทุกข์ล่ะเราจะได้เข้าใจในกองแห่งทุกข์เอามีคนเข้ามามีกายเข้ามาช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาจากโยมนงจังหวัดสุโขทัยครับเจริญพรโยมสาธุนมัสการค่ะหลวงพ่อโชคดีโชคดีตอนนี้แฟนหนูกำลังเป็นโรคที่รักษาไม่หายแล้วเขากำลังนอนอยู่บนเตียงขั้นสุดท้ายแล้วหลวงพ่อ เป็นอะไรอ่ะทำยังไงถึงจะให้เขาไปโดยสงบสงบนะหลวงพ่อเขาเป็นโรคอะไรเอ่ยโยมโรคมะเร็งค่ะปวดแล้วสิค่ะปวดแล้วก็ตอนนี้ก็สงบมาหลวงพ่อพุทโธไว้พุทโธใช่ไหมคะพุทโธนะพุทโธไว้บอกแกแกนั่นแหละกายนี้ไม่ใช่ของเรา หลวงพ่อสนองบอกกายนี้ไม่ใช่ของเรานั่นแหละมันบางทีมันจะได้ไม่ปวดให้แกสมาทานศีลห้าไว้ดีอ่ะใช่ตอนนี้เขายังคือรออย่างเดียวค่ะหลวงพ่อนั่นแหละแกสมาทานศีลไว้สมาทานศีลห้าใช่ไหมใช่ใช่นั่นแหละศีลห้าเนี่ยมันไม่ไปอบายนั่นแหละจ้ะ ทานอะไรไม่ได้สักอย่างหลวงพ่อสาธุสาธุจ้าบางเห็นไหมโรคไปใกล้เจ็บมันก็มาได้เพราะฉะนั้นน่ะประมาทไม่ได้ไงที่บอกว่าร่างกายเป็นลังของโลกท่านบอกเป็นก็รออย่างเดียวแหละหลวงพ่อน้ำประทานไม่ได้แล้วจะไม่ได้สักอย่างค่ะใช่ใช่ ประมาณสิบห้าพุทโธนั่นแหละพุทโธไว้บอกว่าไม่ให้ห่วงใครบอกว่านึกถึงพุทธองค์ไงนั่นแหละท่านบอกว่าทําไว้ดีแล้วนะครอบครัวนั่นแหละนึกอย่างนั้นน่ะบอกว่าไปเป็นเทพไปเป็นไม่ถึงนิพพานก็ไปเป็นเทพสาธุแต่ยังดีเอาโทรศัพท์ของหนูของโยมแน่สาธุแต่จากคนไข้นะคะสาธุ คุยได้เลยค่ะหลวงพ่อบอกว่าบอกให้นึกถึงพุทโธไว้นึกถึงหลวงพ่อสังวาลหลวงพ่อสนองก็ได้นึกถึงพระพุทธเจ้านั่นน่ะนึกถึงพระพุทธเจ้าของเราประมาทานตินห้าไว้ใจดีเรานั่นแหละพวกภาวนารักษาตินเนี่ยเราก็ไม่โกรธเราไม่โกรธทำใจดีไว้นั่นน่ะกายนี้ไม่ใช่ของเรา ออกไปแล้วเราไปเป็นเทพบุตรเป็นหนุ่มเป็นสาวไปเลยเนาะนั่นน่ะเราออกไปจากเนี่ยเราก็ดีนะลูกหลานทำไงได้อะนะมันมาตัดรอนแล้วเราก็ต้องตัดใจเนี่ยเมื่อโลกมันตัดรอนเราก็ต้องตัดใจว่าทุกคนต้องจากกันหมดแต่เราต้องจากด้วยความดีนะเหมือนเรา ทานอาหารดีๆนั่นแหละใจเราก็สบายใจนั่นน่ะทีนี้ก็
ไม่มีอะไรที่จะช่วยเราได้แล้วตอนนี้เราต้องช่วยตัวเองแล้วพอพุทโธไว้กายเราไม่ปวดไม่เจ็บเนี่ยดีมากนะพุทโธไว้นะให้ใจดีไว้นะคุณโยมนะท่านไม่พูดก็ดีแต่เขายังรู้ตัวอยู่ก็ใช้ได้จ้ะนั่นแหละเสียงไม่ดีค่ะหลวงพ่อทวารหูมันเปิดนะนั่นแหละจ้ะนั่นแหละทวารหูเปิดแล้วใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่ทวารหูเปิดใช่นั่นแหละเราก็เปิดธรรมะไว้ใช่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 ดูอยู่นะคะตอนนี้ใช่ดีมากนั่นแหละแล้วโอตนาหลวงพ่อจะกลับลาก่อนนะคะหลวงพ่อขอให้เขามีความสุขเนาะบุญที่เราได้บวชขอให้ได้ยกให้หมดนะให้เขาได้บุญเยอะๆสาธุสำหรับในกรณีนี้ถ้าจะถวายสังฆทานเป็นครั้งสุดท้ายดีไหมครับหลวงพ่อก็ยิ่งดีใหญ่นั่นแหละเรามีพระ9นิ้วไปทำบุญที่วัดก็ได้นั่นแหละให้ท่านให้แกไว้หรือว่าเอาพระมาเที่ยวบ้านนั่นแหละให้แกได้เห็นนะที่แกศรัทธานั่นแหละ ก็ดีนี่แหละจึงว่าครั้งสุดท้ายนิมิตครั้งสุดท้ายไงนั่นแหละจะได้ไปให้สบายใจนั่นน่ะไม่ห่วงหน้าห่วงหลังนั่นน่ะเมื่ออยู่ไม่ได้แล้วนั่นน่ะ ก็เหมือนอย่างกับท่านอาจารย์พูดตะกี้นี่แหละที่บอกว่าองค์พระบาทสมเด็จของเราก็ชราแล้วพวกประสบนิกรได้ปฏิบัติธรรมได้สวดมนต์นี่แหละบางคนนะบอกกับน้าเขาก็ทำน้ำร้อนไปลวกแขนไอ้หลานมันก็ด่าไอ้น้าก็ไปนั่งแผ่เมตตาเขาก็ฝันว่าโอ้ยเขาบอกว่าน้าเขาไปนั่งอยู่แผ่เมตตาให้หลานคนนั้นไงนั่นน่ะเห็นว่าอานุภาพที่ว่าให้องค์พระบาทสมเด็จให้พระสมเด็จพระราชินีก็ดีนั่นแหละขอให้ท่านมีเกษมสำราญนี่แหละมีอายุยิ่งยืนนานความดีเนี่ยให้กันได้หลวงพ่อสนองบอกว่าสิ่งที่ดีเนี่ยที่เราคิดดีทำดีเนี่ยถ้าคิดไม่ดีทำไม่ดีท่านไม่เอาหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่ของดีเนี่ยใจมันเป็นมีคุณวิเศษไงนั่นน่ะถึงบอกว่าบางคนเห็นไหมพอจะตายแล้วหลวงปู่เขาไปนิมนต์หลวงพ่อจรัญมาไงถึงบุรีเขาก็ให้มาหลวงพ่อจรัญนั่นรู้เนี่ยท่านบอกให้มาขอขมากรรมนั่นน่ะเห็นไหมให้มาขอขมากรรมแม่จะตายแล้วอะไรตาอะไรนั่นน่ะครับเพราะว่าแกเห็นกรรมไงแกก็เลยเล่าเห็นไหมถึงบอกว่านี่แหละมันเป็นเรื่องจริงเนี่ยเรื่องจริงทั้งหมดน่ะถึงบอกว่าอโหสิกรรมหรือว่าทำบุญให้กับผู้มีพระคุณเนี่ยท่านมีพระคุณในแผ่นดินของเรานั่นน่ะใครไม่เชื่อก็ลองนึกดูเห็นไหมคนที่เขาเกเรเห็นไหมเขากินเหล้าเมายานั่นแหละเขาตายตายไปเถอะไอ้คนนี้มันไม่มีบุญคุณกับแผ่นดินเท่าไหร่ไม่มีบุญคุณกับครอบครัวเท่าไหร่ใช่ไหมแต่องค์พระบาทสมเด็จของเราทำไว้ทั่วประเทศก็ว่าได้เพราะว่าเป็นแผ่นดินของท่านยกให้ท่านเป็นเจ้าของแผ่นดินเห็นไหมนะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าขอให้ท่านมีความสุขใช่ไหมมีความเกษมสำราญที่พระสงฆ์ก็ได้ไปทำบุญให้กันนี่แหละให้กำลังใจให้สวดมนต์นี่แหละสร้างบุญนั่นทานบารมีเนี่ยที่ญาติโยมทำเอาไว้มันไม่เสียหายที่บอกว่า
เผากระดาษเงินกระดาษทองมันไม่ได้ไงต้องทำบุญให้ทานนั่นเพราะฉะนั้นน่ะให้คนยากคนจนก็มีอานิสงส์เห็นไหมให้ทานกษัตริย์เดรัจฉานก็ยังมีอานิสงส์นั่นน่ะแล้วก็มาจนถึงพระโสดาบันพระอรหันต์นั่นน่ะเห็นไหมมีอานิสงส์ใหญ่จนมาเจอพุทธเจ้าเนี่ยก็เหมือนเจอในองค์พระบาทสมเด็จเนี่ยพวกเราเห็นไหมท่านมีคุณน่ะหลวงพ่อสนองเทศออกมาท่านมีคุณเห็นไหมท่านคิดได้ไม่รู้จะกี่พันโครงการถ้าพวกเราทำได้หมดน่ะท่านทำได้หมดเห็นไหมช่วยให้คนน่ะรู้จักเอาไปค้าขายรู้จักเอาไปตามอย่างใช่ไหมนั่นถือว่าท่านมีพระคุณในแผ่นดินเพราะฉะนั้นคนอย่าไปมองข้ามใช่ไหมอย่าไปมองข้ามท่านนั่นว่าอย่าไปดูถูกผู้สูงอายุไงนั่นแม้กระทั่งงูตัวน้อยๆมันเกิดมาวันเดียวมันก็กัดคนตายเพราะมันพิษแรงนั่นน่ะความดีก็เหมือนกันใช่ไหมนั่นน่ะที่ครูบาอาจารย์ที่พระสงฆ์สมเด็จเจ้าคุณเห็นไหมเขาก็มีคุณนั่นน่ะพระครูเจ้าคุณนี่แหละเขาก็มีบุญคุณเพราะว่าถ้าไม่มีใครบวชซะเลยเห็นไหมแล้วเราจะไปเอานาบุญที่ไหนกันนะนั่นน่ะพระสงฆ์เป็นนาบุญของโลกนี่ก็เหมือนกันเพราะเอานาบุญนี่แหละมารับทานของโยมนั่นน่ะรับทายาทานของโยมแล้วก็อุทิศพระราชกุศลเนี่ยที่ว่าแผ่เมตตาเนี่ยใช่ไหมแผ่เมตตาพระเป็นพระราชกุศลให้แด่องค์พระบาทสมเด็จเนี่ยนี่แหละแล้วท่านทำทุกวันไม่ใช่ทำวันเดียวนะทำทุกวันเห็นไหมนั่นน่ะไอ้ความชราส่วนความชราแต่ไอ้กุศลนี่ท่านได้ของท่านทุกวันเพราะฉะนั้นน่ะคือเรายังไม่มีบุญที่จะทำได้อย่างท่านน่ะใช่ไหมเป็นพระสงฆ์เห็นไหมเราก็ต้องภาวนาอย่างเดียวนั่นน่ะที่เราจะเอาบุญไปให้พอคุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณเนี่ยเห็นไหมข้าราชการทหารตำรวจที่ทำความดีเกี่ยวกับแผ่นดินเนี่ยเห็นไหมนั่นน่ะพวกกษัตริย์ทุกๆพระองค์น่ะที่ล่วงลับไปก็ดีเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าญาติโยมเนี่ยที่ปฏิบัติก็เหมือนกันน่ะหนทุดท้ายเห็นไหมจะเอาอะไรไปได้ใช่ไหมเมื่อเจ็บป่วยมันมาจ่อเราแล้วจ่อเหมือนเขาเอาปืนมาจ่อคอเราแล้วโยมพบาลนั่นน่ะเราจะเอาอะไรไปล่ะที่จะตั้งตัวได้ก็เอานี่แหละเอาบุญนี่แหละพุทโธไปต่อรองศีลธรรมนี่แหละต่อรองโอ้บางทีโยมพบาลไม่จับตัวแล้วเนี่ยมีสายใหม่ครับในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดอุดรธานีนะฮะโยมเกศรครับเจริญพรโยมเจ้าค่ะนมัสการค่ะโชคดีคุณโยมอยากจะถามในเกี่ยวกับการปฏิบัติจ้าแต่ก่อนโยมปฏิบัติมันก็พิจารณาสังขารมันจะเห็นอะไรล่ะเห็นเป็นกระดูกซี่โครงอะไรนั่นเนี่ยปฏิบัติมาก็หลายปีอยู่แต่ก็ฟังรายการมาก็หลายปีแต่ไม่เคยโทรจ้าแต่ตอนนี้มันพิจารณาสังขารดูแล้วมันเหนื่อยมันเป็นอะไรไม่รู้นะเหมือนกับว่าธาตุขันธ์มันจะละลายเหมือนกับว่าจะตายนั่นแหละหลวงพ่อทีนี้ก็ไปหาหมอไปตรวจดูร่างกายก็ว่าไม่เป็นอะไรก็ตรวจดูทุกอย่างตอนนี้ก็เลยพอมาหลังๆมาตรวจดูบอกว่าเป็นเบาหวานก็นิดหน่อยไขมันก็นิดหน่อยก็ไม่น่าจะเป็นเยอะ
ตอนนี้โยมก็นั่งสมาธิไหว้พระทุกวันมันก็ยังเหนื่อยอยู่ทีนี้แล้วว่ามันไม่ไปพิจารณาสังขารมันจะดูอะไรดูความเกิดแก่เก็บกายมันจะดูไปตรงนั้นพิจารณาของมันเองดูที่ว่าเกิดแก่เก็บกายพิจารณาดูแล้วมาตอนหลังๆนี่มันจะเงียบมันไม่ดูอะไรเลยมันไม่มองอะไรมันไม่ดูอะไรแค่ว่าเงียบแล้วดูแค่ลมหายใจตัวเองดีละมันกลับมาลมหายใจตัวเองว่ามันจะหมดหายใจเมื่อไหร่อย่างนี้แหละก็มันนั่นแหละทีนี้เราเป็นอะไรถูกแล้วเรามาดูลมหายใจถ้าเราหลับตานะเราก็กลับมาดูลมหายใจท้องพองยุบไว้ไอ้ทางที่มันจะละลายนั่นก็มันไม่เกิดก็จะไม่เป็นไรเราก็กลับมาดูที่สมาธิเราด้วยนั่นแหละมาดูที่ใจสงบนี่แหละแล้วเราต่อไปอ่ะปัญญามันเชื่อมกันสมาธิกับสติอันนั้นอ่ะมันจะเชื่อมกันตัวที่ว่าตัวรู้นั่นอ่ะมารู้นอกรู้ในไงยอมไปรู้แต่ข้างนอกอย่างเดียวมันก็เพียเหมือนกันมันใช้พลังหมดทีนี้ไอ้สมาธิเนี่ยมันตัวฐานกำลังไงพอสมาธิเราดีเราก็ไปสู้กับไปขุดดินฟันหญ้าได้ถ้าสมาธิเราหมดแรงใช่ไหมเหมือนไอ้ตัวหมดแรงเนี่ยสมาธิเนี่ยคือตัวมารู้เฉยเห็นเฉยไว้ที่กายใจเราด้วยนะจ้าค่ะแต่ว่ามีวันหนึ่งนั่งสมาธิอยู่แต่ไม่ได้คิดอะไรมันก็เงียบไปแล้วมันมีเสียงนกร้องแวกๆมาที่หูเนี่ยแล้วก็เห็นนกด้วยเห็นนกมันร้องแล้วพอดีมันปีกมันหักแล้วก็วุบพอดีสะดุ้งขึ้นมาแล้วก็นั่งอีกใหม่ไม่ใช่ออกจากสมาธิแค่มันสะดุ้งแต่แม้จะยังอยู่ในสมาธิอยู่แล้วก็เห็นอะไรที่มันเป็นตัวอะไรที่มันหลุดลงมามันร่วงลงมาจากต้นไม้ใหญ่ๆมันก็ไม้สักประมาณ200ปีอ่ะทำให้เรากลัวอ๋อใช่มันก็หล่นตุ๊บลงมาแล้วก็สะดุ้งอีกโยมก็เลยนั่งสมาธิไม่ได้ก็เลยโอ้นั่นน่ะมันเลยเข้าไม่ได้ทีนี้เรารู้เฉยเห็นเฉยไว้นะใจดีใจเฉยไว้นั่นแหละมันเรื่องของมันยังสมาธิยังไม่ได้เลยสองสามวันมันนี่สมาธิไม่ได้ทีนี้เราปวดไปทั้งเนื้อทั้งตัวเลยนั่นแหละมันเข้าๆออกอยู่ไงไอ้จิตเนี่ยมันเหมือนกระเพื่อมไปซะแล้วมันเหมือนน้ำมันกระเพื่อมทีนี้ถ้ายอมอ่ะถ้านิ่งเมื่อไหร่ยอมก็กลับมาสบายอีกนะทำให้นั่นแหละพอเราหลับตาก็ให้มันให้สงบให้ได้อย่าไปกังวลกับที่ว่านกอะไรตาอะไรนะไม่ให้นั่นมันเป็นสักแต่ว่าทางผ่านนะเราไปเห็นข้างนอกแล้วเรากลัวอะไรตาอะไรเงี้ยมันตกใจเป็นสากลนมัสการลาเจ้าค่ะเดี๋ยวนั่นแหละทำไว้ต่อไปมันจะดีเพราะว่าโยมอ่ะไม่ถูกหลอกดีละเหมือนว่าไอ้ไปละลายมันยังไม่ยอมละลายมันก็หมดแรงทำหลายปีไงทีนี้มันไม่ได้พักไอ้สมาธิตัวเนี้ยมันเข้ามาพักในสมาธิได้มันจะมีพลังนั่นแหละเหมือนจุดระเบิดตรงนี้เองอ่ะที่ว่าไอ้จิตเนี่ยไอ้สมาธิเนี่ยมันแรงเหมือนระเบิดแต่ไอ้ตัวปัญญามันคือตัวเจริญสตินั่นแหละเจริญแต่อ่อนลืมตาเนี่ยมันก็เจริญไปเรื่อยนั่นน่ะค้าขายอะไรเกิดดับไปเรื่อยทีนี้ก็พอนอนเราก็ทําให้สมาธิของเราเนี่ยมาอยู่กับตัวก็นอนก็หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อยู่เนี่ยจะเกิดทําได้นะพลังอันเนี้ยมันจะคืนมาเหมือนในสมาธินี่ตัวฐานกําลังใหญ่นั่นน่ะมันก็ว่าพิจารณากายแล้วเหนื่อยนะครับต้องหาวิธีในการพักจิตนะครับนั่นน่ะครับเหมือนว่าไปพิจารณาไปเรื่อยไงทีนี้มันก็เลยทีนี้มันก็เลยกลัวมั่งทำให้กระเพื่อมหรือว่านกร้องตกลงมามั่งตกใจนะ
ทีนี้ก็เลยเนี่ยนิมิตมันทำเสียงข้างนอกเนี่ยเสียงเขามาหลอกใจเราเนี่ยเสียงเราเอาไปหลอกใจเขาเนี่ยรูปเขาเอาไปหลอกใจเราหลวงปู่สงฆ์บอกรูปเราเอาไปหลอกใจเขาเนี่ยหลอกกันอยู่อย่างนี้ท่านบอกเนี่ยทีนี้ก็ท่านก็เฉยไงพระอรหันต์ท่านเฉยแล้วท่านก็รู้ทันอย่างเนี้ยมันก็เลยว่างนะคุณโยมนะเออก็ถือว่าเป็นบุญของคุณโยมที่อดช่วงนี้จนอีกนาทีนึงมั้งครับใช่นะเราก็คุยไปเรื่อยๆว่าความดีของสมาธิเนี่ยที่เจริญสติแล้วมันมีเคล็ดหน่อยเดียวที่กลับมาเวลาจะหลับจะนอนเราก็มาดูสังเกตอยู่ที่ใจเราสังเกตที่สติของเราให้มันนิ่งให้มันว่างนั่นเองก็สำหรับในช่วงนี้เวลาของทางรายการในช่วงแรกก็ได้หมดแล้วนะฮะพักสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่สองจ้ะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมสนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะสมัครครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามคือจากบาปบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายก็เห็นความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะเท่ากับชีวิตเราเนี่ยถามธรรมะโอสถไปเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธีหลวงพ่อเนี่ยทางสังฆทานทาง FM 89.25 ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการคลื่นข่าวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 นถึง 10:30 นพระพุทธรูปปางมานวิชัยสูง5วา1ศอกหน้าตักกว้าง9ศอก3นิ้วหลวงพ่อโตวัดสังฆทานปีพุทธศักราช2511ปีพุทธศักราช2537วัดสังฆทานขอเชิญร่วมบุญใหญ่ทองคำหุ้มต้องหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญโดยโอนปัจจัยผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-2501124ระหว่างวันที่13ถึงวันที่19มิถุนายนนี้ขอเชิญร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมในงานมุทิตาสักการะพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างกำแพงรอบวัดเนื้อที่300ไร่และสร้างอาคารธรรมจักษุ
ในวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนเวลา 8:00 นตักบาตรพระภิกษุ150รูปเวลา 11:30 นถวายพานพุ่มมุทิตาสักการะหลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมเวลา 13:00 นพิธีทอดผ้าป่าและร่วมฟังธรรมติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์081-948-1895วันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม2559วัดป่าผาตาดทานสวรรค์ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างถังเก็บน้ำและขุดลอกขยายสระกักเก็บน้ำติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่โทร081-805-1457หรือที่081-655-9882และสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนชาติชื่อบัญชีวัดป่าผาตาดทานสวรรค์สาขาทองผาภูมิประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี400-202-7905สวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S มอเตอร์ทูลจำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 นทำวัดสวดมนต์9:30 นถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์11:00 นเจริญพุทธมนต์คาถาอากาลวัตสูตร12:00 นฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระครูมงคลยานวิคำพองปัญญาวุฒโธหลวงปู่น้อยวัดป่านานาชาติรัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13:00 นร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมและสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171และสามารถติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนนี้อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะศาลาลานธรรมกตปุญโญสถานที่ละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนมีดำริขยายพื้นที่จากเดิม450ตารางเมตรเพิ่มอีก400ตารางเมตรเพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญในการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมอ
จริญสุขสาธุชนก็กลับมาพบกันอีกในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกและหลวงพ่อพรจรัญสุขิโตมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมให้กับสาธุชนทุกท่านเหมือนเดิมนะสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาร่วมรายการได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ที่เบอร์024961160 024961160และหนึ่งช่องทางสำหรับสาธุชนที่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนก็ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของทางวัดมารับชมรายการต่างๆกันได้โดยเข้าไปที่ sbbtv999 นะขอไปโดยเข้าไปที่ App Play Store หรือ App Store แล้วใช้ชื่อคำว่า sbbtv999สำหรับในช่วงที่2นี้ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมครับโถจะเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็ยังชั่วโมงนี้เราก็ยังได้สนทนากันอีกก็ถือว่าเป็นบุญของอาตมาที่ได้มากับมาท่านอาจารย์จรัญกันดีถือว่าได้มาสนทนาธรรมะก็ได้พูดคุยให้ญาติโยมเป็นกำลังใจก็ถือว่าญาติโยมเมื่อยามมีทุกข์หรือว่าที่ท่านบอกว่าผงเข้าตาตัวเองก็ต้องให้ลูกหลานลึกหมอเอาออกนั่นน่ะตัวเองเอาออกก็ไม่ค่อยได้นั่นน่ะทีนี้ก็เลยนี่แหละมันก็ยังนี้แหละนะความโอ้มีสายเข้ามามีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดลำพูนครับหลวงพ่อเจริญสุขใจโยมเจริญพรโยมกราบไหว้สาเจ้าจ้าเจ้าโทรจากจังหวัดลำพูนนะเจ้าจ้าพอดีหนูฟังมาได้ประมาณครึ่งเดือนนี่เจ้าค่ะสาธุแล้วก็เรื่องปฏิบัติไอ2คืนก่อนนี้ที่หนูปฏิบัตินะเจ้าค่ะจ้าคือไหว้พระนั่งสมาธิแล้วทีนี้นอนหลับไปแล้วก็มาฝันถึงหลวงพ่อชาเจ้าค่ะจ้าเหมือนกับว่าท่านมายืนดูอ่ะเจ้าค่ะโอ้สาธุแล้วเป็นยังไงอีกอยากถามหลวงพ่อว่าการปฏิบัตินี้จะมีอะไรเพิ่มเติมเจ้าคะต้องให้ปฏิบัติแบบไหนเจ้าคะที่เราขนาดคฤหัสถ์เนี่ยต้องทำมาหากินยังทำได้เนี่ยเป็นบุญหลวงปู่บอกว่าเป็นบุญเราก็ทำไปเถอะบางทีฟังจากวิทยุนะเจ้าคะบางทีวันพระเขาไปเนสันชิกกันแล้วก็ไปหัดมั่งก็ดีไปหัดทำไม่นอนกลางคืนนอนดึกๆหน่อยทีหนึ่งทีสองค่อยนอนก็ได้ใหม่ๆใช่ไหมนั่นน่ะเพียรถือว่าทำความเพียรถ้าไปวัดอ่ะคนโน้นคนนี้ไม่นอนก็เราก็มีกำลังใจมากแล้วก็มันจะดีถ้าทำเช้าชามเย็นชามมันก็น้อยหน่อยเหมือนว่ามากว่าจะเต็มถังใช่ไหมไอ้น้ำเต็มตุ่มนั่นน่ะถ้าเราขยันตักภาวนาก็เหมือนกันแต่คนถ้าไม่ล่าช้าเนาะนั่นน่ะโอ้โหเราไม่ได้เกิดมาปี2ปีเลยคุณโยม 2,000 กว่าปีเนี่ยเห็นไหมเราเกิดมามากกว่านั้นอีกล้านล้านชาตินั่นน่ะล้านล้านปีนั่นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะเกิดมาซะจนถ้าเราจำได้เราเบื่อแล้วมีทางไหนเนาะที่ว่าไปนิพพานแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดมาทำไร่ไถนามาลำบากอะใช่ไหมนั่นที่ว่าหลวงพ่อชาที่ฝันเห็นนี่แหละเป็นนิมิตที่ดีนะเราท่านก็เหมือนว่าทำนะจะได้เหมือนหลวงปู่นะจะได้เหมือนหลวงปู่จะได้ไปทางหลวงปู่นั่นน่ะถ้าเราไม่ทำบางคนก็เห็นโยมพบาลใช่ไหมมาแล้ว4คนมายืน
หัวเตียงมั่งอะไรมั่งใช่ไหมอย่างนี้ไม่ดีเนี่ยเห็นเนี่ยฝันเห็นครูบาอาจารย์ดีหลวงปู่มั่นมั่งอะไรมั่งพระบางองค์หลวงปู่มั่นมาเลยนะบางองค์นั่นน่ะท่านก็เคยฝันอย่างนี้แหละบางทีหลวงพ่อสังวาลก็มาสอนธรรมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะเหมือนว่าจิตของท่านเป็นทิพย์แล้วน่ะท่านจะมายังไงก็ได้นั่นน่ะท่านบอกในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาครับหลวงพ่อครับมาจากโยมพิสิทธิ์จังหวัดนครราชสีมาครับเจริญพรโยมครับกลับนมัสการพระคุณเจ้าครับโชคโชคดีคุณโยมครับครับอยากจะเรียนถามว่าผมเคยทำจิตให้เป็นหนึ่งอยู่ครั้งหนึ่งไหมครับมันมีวิตกวิจารปิติสุขแล้วก็จิตก็รวมเป็นหนึ่งเป็นเอกคตาแต่ว่าผมไม่ได้วางอุเบกขานะครับคืออยากทราบว่ามันเป็นฌานอะไรนะครับและฌานลักษณะของฌานมันเป็นยังไงนะครับขอฟังทางวิทยุนะครับนั่นแหละเจตที่บอกว่าทำแล้วเหมือนอย่างกับเราเดินทางนั่นน่ะบางทีเราก็มีความสุขเหลือเกินการเดินทางสนุกสนานบางทีเราเดินทางสมาธิก็เหมือนกันเมื่อจิตมันว่างชั่วขณะจิตนะนั่นน่ะมันว่างชั่วขณะจิตทำให้เกิดปีติทำให้เกิดว่างขึ้นมานั่นน่ะก็เรียกว่าเราก็ยังได้เห็นว่าโอ้มนุษย์นี่เนาะมันวิเศษตรงนี้เองเนาะใจเรานั่นน่ะเราจะไปได้เงินได้ทองเป็นตุ่มๆเราก็ยังดีใจไม่เท่ากับสมาธิของเราน่ะทุกวันคุณยายบอกว่าโอ้ยเงิน100ล้านพันล้านก็มันก็ไม่อิ่มใจเท่านั่นน่ะท่านบอกคนที่เห็นสมาธิชั่วเดียวก็ยังดีจะได้เป็นแนวทางว่าโอ้พระพุทธเจ้าพูดนี่เป็นเรื่องจริงนั่นน่ะที่คนทำได้นะเขาก็บอกไม่ได้มันสุขจริงหนอนั่นน่ะมันนั่งที่ไหนมันก็สบายใจนั่นน่ะมีสติอยู่ควบคู่อยู่นั่นน่ะใจเป็นสุขนะคุณตาบางคนไม่พบหลวงพ่อสนองก็เจ้าชู้กินเหล้าเจ้าชู้อยู่นั่นน่ะบ้านก็จะถ้าไม่มีจะอยู่พอเลิกหมดอ้าวบ้านช่องมีอยู่หมดนะไอเดี๋ยวนี้80ฝ่ายังสดใสบอกเอ๊ะตะก่อนกินเหล้าเนื้อนี่ย่อนไปหมดแล้วทำไมมันแข็งแรงเต่งตึงขึ้นมาอีกนะคุณตาละ80ฝ่าละครับหลวงพ่อก็ในช่วงแรกนี้ในช่วงเวลานี้มีคำถามที่ฝากเข้ามาจากคุณทิพย์จังหวัดนนทบุรีนะฮะข้อแรกนี้ถามกราบเรียนถามหลวงพ่อพรจรัญนะถามว่าในสมัยกึ่งพุทธกาลถึงเมื่อไหร่ครับ2500กว่าแล้วครับในสมัยกึ่งพุทธกาลก็คือ2500ปีนะครับ2500คือกึ่งพุทธกาลเพราะว่าพุทธกาลนี้มี 5,000 ปีกึ่งมึงก็2500ครึ่งหนึ่งนั่นเองครึ่งหนึ่งครับครึ่งหนึ่งก็แปลว่าครึ่งหนึ่งตอนนี้การครึ่งหนึ่งเนี่ยศาสนาก็เริ่มจะถอยลงเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าความเสื่อมของคนแต่ศาสนาพุทธมันไม่เสื่อมหรอกแต่ความเสื่อมของคนครับคนเสื่อมจากศีลธรรมนะครับใช่เมื่อความเจริญเข้ามาเนี่ยเมื่อความเจริญเข้ามาก็ไปเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมใช่ไหมและตอนนี้เราก็มาเปลี่ยนระบบนะพบไปนี่ก็เปลี่ยนระบบจากโรงเรียนก็มีระบบโน้นระเบียบส่งเสริมโน้นส่งเสริมนี่กิเลสมันเข้ามาปกครองใช่ไหมเราก็จะเห็นเลยใช่ไหมเป็นรัฐบาลเป็นคนตัวใช่ไหมบอกโยมมั่วกันมากเลยให้มีโน้นมีนี่นะมีอะไรต่ออะไรที่มันผิดศีลผิดธรรมมาผิดศีลผิดธรรมเรื่อยแล้วเนี่ยเห็นพระอินทรามก็ผิดไปเรื่อยแล้วพระแล้วก็เดี๋ยวนี้มันก็เริ่มมีการเสื่อมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าสมัยที่เราเห็นก็คือว่าเช่นว่าแต่ก่อนเนี่ยมีวัดคู่กับโรงเรียนใช่ไหมครับควบคู่กันแต่สมัยนี้เริ่มหายไปเยอะแล้วครับหายก็ไม่เอาการควบคู่กับศีลธรรมก็น้อยลงนะครับใช่ครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากกรุงเทพมหานครครับโยมธัญพรเจริญพรโยมนมัสการค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหนูได้โทรเข้าไปนะคะแล้วก็
ได้คำแนะนำที่มีค่ามากๆเลยจากพระอาจารย์ทั้งคู่เลยนะคะที่หนูเล่าเรื่องนี้ฟังค่ะแล้วพระอาจารย์บอกว่าหนูติดนิดๆแล้วก็ที่หนูเล่าว่าหนูป่วยไปแล้วก็เลยไม่ค่อยได้ภาวนานะคะพอมาทำอีกทีก็ทำไม่ได้แล้วพระอาจารย์ก็ให้กำลังใจว่าให้นอนภาวนาก็ได้นะคะหนูก็จำใส่ใจไว้นะคะทีนี้หนูอยากจะกราบเรียนถามมันมีบางอาการมันเกิดขึ้นหนูไม่ทราบว่ามันเป็นนิมิตอีกเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเป็นนิมิตก็คือสิ่งที่ควรจะวางมันไปใช่ไหมคะทีนี้อาการที่หนูอยากจะเล่าอะค่ะคือหนูพังอสุภะข้างหน้าแล้วทีนี้มันวูบเข้ามาที่ในใจหนูใจหนูมันเป็นตรงกลางอกอยู่กลางอกแล้วก็มันน้องขาดนิดนึงนะคะแล้วตัวก็หายไปนะคะแล้วอีกอาการหนึ่งก็คือบางทีสามีเขาพูดกับหนูมาอย่างเงี้ยแล้วหนูจิตมันนิ่งเลยอย่างเงี้ยค่ะนิ่งอยู่ที่กลางอกแล้วมันก็บอกว่านั่นคือธาตุสี่คือหมายถึงว่าสามีหนูเนี่ยเป็นตัวธาตุสี่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ปล่อยวางบางทีก็มีหนูนั่งภาวนาอยู่แล้วหนูก็นึกถึงตัวหมูที่เขาถูกหั่นขายอยู่ตามตลาดอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ถามตัวเองว่าอยากมาเกิดอีกไหมเดี๋ยวเป็นหมูแล้วต้องโดนหั่นขายเป็นชิ้นอย่างนั้นนะคะแล้วทีนี้มันมีแสงสว่างจ้าออกมาจากอกอย่างเงี้ยค่ะมันออกมาแยงตาหนูด้วยทั้งนั้นที่หลับตาอยู่ทีนี้สามอาการเนี้ยค่ะหนูอยากทราบว่ามันเป็นนิมิตหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นอาการทางปัญญาที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็จะต้องทำยังไงกับมันต่อไปก็มันจะสว่างไปข้างนอกเราก็ให้มันกลับมาสว่างข้างในไว้นะมันสว่างที่ตาแล้วก็กลับมาให้มันไปสว่างทั้งตัวอยู่ในตัวนะได้แสดงว่าใจสมาธิเราดีนะสมาธิเราดีทีนี้แสงพวกนี้มันจะทั้งเข้าทั้งออกมันจะออกไปข้างนอกก็ได้ปัญญาตัวเนี้ยเมื่อมันปรากฏขึ้นมาเมื่อมันออกไปเราก็ไม่ต้องไปสนใจมากก็กลับมาดูที่ใจเราขอให้เขามาสว่างที่กายเราให้ได้มาสว่างในกายใจแล้วถ้ามันมาดับหรือว่ามันปรากฏแบบแม่บุญเรือนไงที่บอกว่ามันไปสว่างข้างนอกแม่ก็อธิษฐานมาที่ใจทีนี้แม่ก็เลยสำเร็จเลยนั่นน่ะก็เลยนี่แหละคุณธรรมท่านก็เลยเกิดเลยปัญญาเกิดนี่แหละมันเกิดอยู่ข้างในมันคอยจะหลุดออกไปข้างนอกถ้าพูดว่าถ้าพูดเหมือนในตัวนกตัวอะไรใช่ไหมมันไม่ยอมมันจะบินออกไปจากกรงอยู่เรื่อยนี่ถ้ามันกลับเข้ามาในกรงมันก็เหมือนว่ามันเข้ามาอยู่ในกายเรากายใจเนี่ยปัญญาที่ว่าที่ยอมเข้าใจว่านั่นน่ะสามีก็เป็นธาตุสี่ทุกคนก็เป็นธาตุสี่ถ้ามันตายธาตุสี่อันนี้ก็ละลายไปหมดกับดินไปถ้าไม่มีใครสนใจก็เน่าเปื่อยไปเป็นดินกายนี้แต่จิตนี้มันไม่ตายจิตเนี่ยดวงจิตอันนี้ดวงรู้เนี่ยมันไม่ตายนะที่ว่าวิญญาณรู้วิญญาณประเสริฐไงคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะที่โยมทิ้งไปแล้วยังกลับมาได้เร็วเนี่ยมันก็เป็นบุญของคุณโยมนั่นน่ะถึงบอกว่ารักษาไว้เถอะเท่าชีวิตเนี่ยถ้าใครทำได้จะไม่ยอมเลอะเลือนไงที่แบบคุณยายเห็นไหม80-90ก็ไม่ลืมความจำดีนั่นน่ะเป็นบุญของคนที่เจริญสติที่เจริญสมาธินั่นน่ะเห็นไหมไม่ใช่ว่าสมาธินี้จะเข้ากันง่ายๆนะครับใช่ต้องใช้เวลาต้องใช้บารมีนะครับมันเหมือนอย่างครับจับหนูจับนกเนี่ยมันยังเข้ากรงนะแต่จับให้มันอยู่ในใจนี่มันเป็นนามธรรมมันเนาะนั่นนะมันจะดิ้นมันจะร้องมันจะทุรนทุรายมันจะคิดนึกไงในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาครับหลวงพ่อสายนี้โทรมาจากจังหวัดศรีสะเกษโยมรัศมีครับเจริญพรโยมการเจ้าค่ะหลวงพ่อโชคดีคุณโยมอยากเรียนถามหลวงอยากกราบเรียนถามหลวงพ่อพรจรัญว่าสมัยพุทธกาลมีคน
กินเหล้าเหมือนสมัยนี้ไหมเจ้าค่ะนั่นก็มีตั้งสมัยก่อนพุทธเจ้ามีอีกนะก็ในสมัยพระโพธิสัตว์เนี่ยนะเมื่อก่อนที่พุทธเจ้าจะเกิดมาจากผลไม้ที่มันมาดองใช่ไหมฮะที่มันตกมาแล้วลิงกินแล้วก็เมาตกในครบไม้ครับแล้วทีนี้มันดองในผลไม้มันหวานเมื่อดองมันนานๆมันก็เป็นสาเหล้าพระสาวเหล้าหรือพวกกลิ้งไปกินมันก็เมากันไปหมดเลยเรียกไปเลยสมัยพุทธกาลเลยนะครับไอ้ลังนกนั่นเป็นโพธิสัตว์เป็นพญาลิงครับลังนกลังนกเข้าไปกินแล้วก็เมานะมีตั้งสมัยนู้นแล้วไปข้าวสาลีมาที่รังนกด้วยทีนี้เลยมันก็เลยบูดเข้าไปอยู่ในน้ำนั้นพอดีน้ำหมักน้ำเมาครับข้าวสุรายังมีในสมัยนั้นมีมานานแล้วโยมแต่คนเดี๋ยวนี้ก็ฆ่าฟันลูกเมียน่ากลัวจังเลยหลวงพ่อนั่นแหละที่ว่าสวมหัวใจเป็ดไงนั่นแหละหัวใจเป็ดหัวใจยักษ์นั่นแหละพอหายสั่งแล้วก็สงสารอีกตายแล้วกูไปฟันเมียเขาแล้วไปนั่นแหละบางทีตำรวจก็จับเอาอีกนั่นแหละหาว่าเกเรมากเกินไปนั่นแหละเห็นไหมถึงขนาดฟันกันฆ่ากันนั่นแหละเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าไม่เสื่อมศาสนาไม่เสื่อมเหมือนทองอ่ะทองก็ยังมันก็ยังแดงเหลืองอยู่อย่างนั้นน่ะนั่นน่ะลมหายใจก็ยังไม่หมดมันก็ยังไม่เสื่อมนั่นน่ะข้าวก็ยังเป็นข้าวอยู่ข้าวไม่ได้กลายเป็นหินอะไรต่ออะไรใช่มั้ยนั่นน่ะกะปลูกข้าวแล้วกลายเป็นหินมันไม่ได้เออคนเติมมันก็หางไปเรื่อยมันก็หมดไปคนดีก็ไปนิพพานหมดนั่นน่ะคนไม่ดีไม่เอาแล้วใช่ๆเป็นยุคนะก็มียุคนึงแม่หลวงพ่อที่ว่าจังเอาอะไรพระถึงมาติดที่เสื้อนั่นไม่มีผมอย่างนี้แล้วคือใกล้แล้วอยู่ประมาณ 4,000 ใครเอาผ้ามาห่มกูจะตีนั่นน่ะไอ้คนผ่านนะใช่มั้ยมันจะตีจะว่ากันอะไรกันนั่นน่ะนั่นน่ะโอ้ครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้ก็มีคำถามที่เหลือจากถามที่ถามไปแล้วเมื่อสักครู่นะมาจากคุณทิพย์จังหวัดนนท์ในข้อที่2ถามว่าพระศรีอริยะเมตไตรที่มาเกิดให้ประเทศสงบมีจริงไหมคะแล้วจะเกิดเมื่อไหร่ครับมันก็มีแต่มันก็หลังจนที่ว่ากาลียุคคนหมดแล้วใช่ไหมหลวงพ่อครับหมดแล้วคนชั่วหมดแล้วถึงจะเกิดมาไม่ใช่ว่า 5,000 ปีแล้วเกิดนะไม่ใช่นะเพราะมันจะมีคนชั่วครองมาอีกจนหมดคนชั่วเมื่อไหร่ในสมัยที่คนมีอายุ 86,000 ปีใช่ไหมครับครับสมัยนั้นในสมัยนั้นมีคนมีศีลและธรรมทั้งนั้นนะครับจะเกิดไม่ครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดนครราชสีมานะฮะโยมสมพรครับเจริญพรโยมกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสามโชคดีโชคดีโยมจากคุยเรื่องปัญหาธรรมของความเมตตาค่ะสาธุจ้ะโยมเคยนั่งสมาธิถึงสงบนิ่งมีสว่างคือเป็นถือว่าอะไรเรียกว่าเป็นหนึ่งหรือไงก็ไม่ค่อยเข้าใจเนาะเพราะโยมก็เพิ่งฝึกค่ะก็ทำมาประมาณปีกว่าแต่ก่อนนี่ก็ทำโดยที่มีครูบาอาจารย์ไม่ได้เห็นอะไรนี่พอแฟนมาซื้อจานดำโยมถึงได้มาเห็นช่องที่ช่องนี้ช่องว่าสังฆทานนี่โยมก็มาเห็นนี่มาก็น่าจะ 4-5 เดือนแล้วโยมก็ปฏิบัติตามนี่มาแต่ก่อนนี่ก็นั่งเดี๋ยวนี้ก็มาหันมาแต่พิจารณากายจากหัวจดเท้าจากเท้าจดหัวแล้วก็พยายามมาดูตับไตไส้พุงที่ภาพที่เคยนิ่งเป็นหนึ่งนั้นละไม่สนใจว่าจะเกิดหรือไม่เกิดแหละที่ว่านิ่งที่เคยนิ่งแล้วก็เลิกไปเลยคือมาพิจารณากายก็คือใช้ตื่นนี่ตื่นนี่ก็สงบมั่งไม่สงบมั่งแล้วตอนนี้หลวงพ่อสามารถตอนนั้นแนะนำให้โยมเดินเนาะเดินสมาธิเดินจงกรมโยมก็หันมาเดินมั่งนั่งมั่งสาธุนี่โยมก็ยังรู้ว่าไอ้กี้ก็พูดว่าไอ้ให้สงบนั่งให้นิ่งโยมจะเข้ากับโยมก็จะเข้าได้นะแต่พอโยมจะเข้าปุ๊บจะมีความปิติตื่นเต้นและก็จะถอยทันทีพอมีความตื่นเต้นอย่างนั้นก็จะถอยจิตไม่ยอมเข้าไปตรงที่ว่าสว่างอ่ะ
มันมาฟังพอจะสว่างรู้ว่ามันหูดับพอจะเข้าหูจะดับไม่ได้ยินอะไรเลยนั่นแหละหูดับก่อนหูดับแล้วก็เป็นสมาธิอ่ะนั่นแหละหูดับไม่ได้ยินอะไรทั้งสิ้นอันนี้โยมพยายามจะเข้าอย่างนั้นหลายครั้งก็จะเข้าแต่ไม่เข้าจะเข้าก็ไม่เข้าคือโยมตื่นเต้นคือมีความตื่นเต้นมีความปิติขึ้นมาซะก่อนคือยังยึดเฉยไม่ได้เนี่ยใช่รู้เฉยโยมก็เลยก็หันมาทำไงให้สติโยมมั่นคงขึ้นโยมก็เลยหันมาดูกายต้องเดินจงกรมด้วยเดินจงกรมเดินจงกรมแล้วโยมก็เดินแต่โยมก็เลยโทรมาถามคือโยมอยากรู้ว่าทำเช่นเนี้ยโยมทำถูกไหมนั่นแหละดีเพราะถามแค่นี้แหละอาจารย์นิสาเดินต่อทางทีนะคะเดินจงกรมแล้วก็เดินให้มันเหนื่อยเดินให้มันว่างนั่นน่ะท่านบอกว่าเดินไปถ้าสงบแล้วเขาจึงมานั่งนั่นน่ะถ้าไม่สงบท่านก็เดินนะครูบาอาจารย์ท่านก็แนะไว้นะบอกว่าให้เดินไปเดินนั่นแหละท่านบอกว่าสมาธิจะดีนั่นน่ะที่เดินแล้วก็เคี้ยวข้าวก็ให้รู้กินก็ให้รู้นั่นน่ะนอนจะนอนก็รู้ตื่นก็รู้หลับก็รู้นั่นแหละได้หลายอย่างมันละเอียดเข้าทีนี้ก็ทีนี้คุณโยมอ่ะที่บอกว่ามันไปตื่นเต้นมันก็เลยฝังเราก็พยายามฝึกเอาไว้ว่าพยายามให้มันดับความตื่นเต้นให้ได้นั่นแหละที่บอกว่ามันก็ฝังเราเหมือนว่าเอาลมหายใจดับไปแล้วทำไมมันหายไปไหนเราก็ไม่ต้องสงสัยนะมันว่างอยู่ในท้องแหละมันหายใจอยู่ในท้องลมหยาบมันดับไปลมละเอียดมันดับไปลมหยาบเราไอ้ลมละเอียดมันดับไปแล้วลมละเอียดมันเกิดขึ้นนะมันไม่ตายทีนี้เราก็จะไปตกใจอีกว่าเอ๊ะทำไมมันจะตายหรือไงมันไม่หายใจนั่นแหละคุณโยมก็ไปเจอของดีไปเรื่อยเลยแล้วต่อไปทำให้ได้เรื่อยๆนั่นแหละถ้าเราเลิกตกใจเลิกตื่นเต้นมันจะมีความสุขมากนะจึงบอกว่าบางทีมันก็เป็นได้บางคนน่ะที่บอกว่าพอมันจะเข้าสมาธิก็ตกใจมันกลัวมันกลัวก็ถอยออกบ่อยๆตอนหลังสมาธิมันไม่ยอมเข้าเนี่ยนะเมื่อมันไม่ยอมเข้าเราก็ทำไปนานๆแล้วพลังมันหมดพลังที่ปีติอยู่ข้างนอกเนี่ยมันหมดตัวรู้ข้างนอกเนี่ยมันก็ดับไปอีกอะไรต่ออะไรเงี้ยถ้าเราทำมันได้สี่ฐานเนี่ยเข้าสมาธิได้ด้วยโอ้โหมันก็บุญใหญ่นั่นแหละมีพลังกุศลนั่นเนี่ยมันก็เกิดนะคุณโยมนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวพยายามทำแต่นี่แหละที่บอกว่าชีวิตเรายังไม่ตายเราก็ฝึกไปเถอะคุณยายเห็นไหม80 90ก็ยังปฏิบัติของแกจะเดินไม่ไหวแล้วจะนั่นน่ะเห็นไหมแกก็ทำนะก็อันนี้มีสายที่โทรมาครับหลวงพ่อครับสายที่โทรมาจากจังหวัดชัยภูมิครับเจริญพรโยมครับนมัสการหลวงพ่อครับโชคดีคุณโยมพอดีผมมีเรื่องถามนะครับใช่พอจะถามว่ากลางคืนผมฝันเห็นวิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วนะครับเขามาหา3 4คนนะครับก็แสดงว่าเราอ่ะมีภาวนาดีเขาก็มาขอบุญเราได้นะครับตอนปี58ผมประสบอุบัติเหตุแขนรถมอเตอร์ไซค์ล้มนะครับแขนป่วยนะครับผ่าถูกผ่าตัดนะครับผ่าต่อเส้นเอ็นแต่ยังยกไม่ขึ้นเลยครับเนี่ยโอ้โหใช่เส้นมันในนั้นเส้นมันขาดไปครับนั่นน่ะมันเลยทำให้ยกไม่ได้ทีนี้เราอาศัยภาวนาเนี่ยดีละกุศลเราจะได้นี่แหละที่ท่านบอกว่ากายเป็นโรคกายเป็นโรคก็ยังมีธรรมมาสำรองเราเนี่ยเรียกว่าแต่กายเป็นทุกขลาภเนี่ยที่ว่าทุกมีทุกแล้วมีลาภอะไรเงี้ยเขามาบอกครับเขามาบอกว่าแต่ว่าก็
ได้นิดหน่อยนะครับวิญญาณหลายผมตอนแรกก็ไม่เชื่อแล้วก็วิญญาณที่ว่าเกิดการร่วงรับไปแล้วยังไม่แตกดับนะครับมาเขามาคุยได้กับบุญของเขาเนี่ยแหละใช่ไหมเขามาคุยให้เราฟังแล้วก็มีในหลวงมาหายนะครับมาก็เรามีภาวนานั่นแหละในหลวงก็เหมือนแผ่เมตตาให้เราเหมือนกันแต่ไปทั่วโลกนั่นแหละแล้วแต่ใครจะจับได้ใช่ไหมนั่นแหละท่านก็แผ่เมตตาให้ประสบนิกรเหมือนกันนั่นแหละเราพอดีสงบเราก็เลยว่าในหลวงมาเยี่ยมทุกวันนะครับตอนนี้ครับจ้าดีเราพอทำไปเถอะกลายเป็นทุกข์นะยังดีคนนั้นน่ะเห็นมั้ยไปอุบัติเหตุรถเครื่องอ่ะเดินไม่ได้ต้องรถนั่งรถเข็นนั่นน่ะโอ้โหมาวัดอ่ะบอกเรามันไม่รู้ไปคะนองเกินไปทำให้ต้องนั่งรถเข็นน่ะมาทำบุญที่วัดวันนั้นเขาเล่าให้ฟังที่วัดสังฆทานก็ยังไม่มีปัจจัยก็ไปเลยครับยังจ้าทำไร่ทำนาอยู่เลยครับเราไม่ต้องมาก็ได้แต่เราส่งจดหมายมานะส่งตัวอย่างไปรษณีย์มามันก็เหมือนกันนะคุณโยมนะถ้ามาไม่สะดวกนั่นน่ะเห็นมั้ยยังมีศรัทธาธรรมนั่นน่ะเป็นบุญของเราจ้าสว่างใจธรรมะของหลวงพ่อสนองอยู่ทุกวันสาธุนี่แหละถึงบอกว่าหลวงพ่อสังวานบอกว่าผีมันไม่ค่อยพูดหรอกแต่พวกเทพอ่ะเขามาแบบมนุษย์อ่ะเขาก็คุยได้ผีไม่ค่อยพูดอ่ะนั่นแหละแล้วก็คุณยายบอกว่าโอ้มอกจากเรามีสมาธิมากๆอ่ะเขาก็มาขอบุญได้เหมือนกันแบบเนี้ยนะคุณโยมนะนั่นแหละบอกว่าพ่อแม่ก็มาแล้วก็พาเพื่อนบ้านมาอีกเยอะ นั่นแหละแกบอกว่าพอคุณยายได้สมาธิเข้านั่นน่ะเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าพระสงฆ์ท่านทำของท่านปฏิบัตินั่นน่ะดีนะพระสงฆ์แม่ชีก็ดีภาวนาอุบาสกอุบาสิกาก็ดีเขาก็ภาวนาของเขานั่นน่ะแต่ทุกศาสนาก็พยายามทำความดีนะก็ถูกของเขาอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นของเราก็ถูกของเรานั่นแหละไม่มีเสื่อมไม่มีเจริญมีแต่เจริญไม่มีเสื่อมนะไอ้ที่เด็กๆมันว่าเสื่อมแล้วนั่นแหละมันไม่ทำนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นครับในช่วงนี้ก็มีคำถามที่ฝากเข้ามาครับหลวงพ่อมาจากคุณกาญจนาจังหวัดสุวรรณภูมิฮะใช่ไหมสุวรรณภูมินะฮะมาจากสุวรรณภูมิมี2ข้อแต่ข้อแรกเป็นเรื่องที่จะบอกเล่านะฮะข้อแรกบอกว่าพี่สาวป่วยโยมไปเยี่ยมและเอาเงินให้ด้วยจนเขามีอาการดีขึ้นโยมมีความรู้สึกสบายใจที่ได้ช่วยญาติครับครับแล้วก็ข้อที่2ถามว่าฝันว่าเสื้อผ้าตกหล่นที่ถนนสวยงามมากแต่โยมไม่มีความรู้สึกอยากจะได้เลยไม่เก็บทำไมรู้สึกไม่อยากได้ครับใช่ครับว่าจิตของเราดีจิตของเราเป็นกลางนะไม่ยินดียินร้ายบอกว่าเสื้อผ้าสวยมันเป็นเพียงนิมิตนั่นนะใช่ไหมแล้วเราอ่ะเหมือนเขามาสอนเรานั่นแหละจิตของเราก็ในฝันยังวางเฉยเป็นนั่นนะคุณโยมนะครับในช่วงนี้มีคำถามที่โทรเข้ามานะครับสายนี้โทรมาจากกรุงเทพมหานครครับโยมประดิษฐ์ครับเจริญพรโยมนมัสการทั้ง3องค์ครับโชคดีคุณโยมครับอยากศึกษาเกี่ยวกับธรรมะเรียกว่าเวลาสวดมนต์ที่ว่าทำวัดกับสวดพุทธคุณธรรมคุณนี่จะต่างกันยังไงครับสวดถามว่าทำวัดกับสวดพุทธคุณธรรมคุณจะต่างกันยังไงครับก็เหมือนกันนะที่เราไอ้เนี่ยเต้นบอกว่าเรามีเวลาเนี่ยเราก็สวดแล้วเราก็ภาวนาเดินจงกรมทำเราเดินไปไหนเราก็กำหนดรู้นะกายของเราเนี่ยเคลื่อนไหว
เกิดดับนั่นนะยกขึ้นก็เกิดแกว่งเท้าไปก็รู้ว่ามันเกิดแล้วพอไปถึงพื้นมันก็ดับนั่นนะนั่นนะเราก็ดูว่าใจเราดีอยู่กับกายฝึกกันไว้เถอะดีนายโยมนะหมายถึงทำวัดเวลาใช่เวลาทำวัดสวดมนต์ก็นี่ว่าทำวัดสวดมนต์นี่ไหนบุญมากกว่ากันเหมือนกันนั่นแหละที่บอกว่าสวดมนต์พิเศษเนี่ยบางคนกับพุทธคุณบางคนกับอะไรยอดพระไตรปิฎกมั่งแล้วก็ชินบัญชรมั่งนั่นแหละพาหุงนั่นแหละนั่นก็ดีหมดอะโยมถ้าสวดมนต์นี้ทีวีโสแล้วก็พาหุงนั่นแหละสวดนะบางคนสวดจนสว่างใช่ไหมตัวสว่างก็เพราะว่ามันเกิดสมาธิอุบายให้ทำให้มันเกิดนั่นเองอ่ะนั่นแหละคนโบราณจึงศรัทธามากไงว่าสวดมนต์ก็มีบุญนะนั่นแหละอ้าวยิ่งทำสมาธิยิ่งบุญหนักเข้าไปอีกนั่นน่ะยิ่งเจริญสตินั่นน่ะพอนั่นน่ะเฮ้ยไม่ได้มันเป็นเรื่องของพระคนโบราณน่ะบางคนเขาไม่รู้เขาบอกนั่นมันเรื่องนิสัยของพระเรื่องปฏิบัติธรรมนี่แหละทีนี้ก็พอทำวัดเช้าทำวัดเย็นนี้ก็ได้เหมือนกันได้หมดอ่ะแล้วก็คุณโยมมีเวลาก็ภาวนาของเราผมใช้รวมไปเลยทีก็ใช่ใช่พอหุงมั่งแล้วอิติโสอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ทำวัดเช้าใช่นั่นแหละคล้ายๆอุบายให้ใจว่างให้ใจเป็นสมาธินั่นเองไม่งั้นอ่ะใจมันจะนึกไปข้างนอกบางคนน่ะนะเมื่อสวดทีไรอ่ะมันก็คิดไปเลยคิดไปเรื่องไรเรื่องนาพอมารู้เรื่องสมาธิเยอะๆนะมันจะเราตอนหลังก็ไม่สวดมากไงก็ดูใจมันจะว่างมันจะนั่นแหละที่คนบอกว่าสวดแล้วมันคอยจะออกไปทางนู้นทางนี้นั่นแหละแต่นะก็ยอมคอยดูพอนานๆนะยอมก็ปฏิบัติมากๆเข้าต่อไปมันก็จะดีขึ้นไปเรื่อยแต่นั่นน่ะครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้ก็มีข้อความที่ฝากเข้ามาถามเหมือนเดิมนะฮะข้อความนี้ถามมาจากคุณแจ๋วจังหวัดสุโขทัยกราบเรียนถามหลวงพ่อพรจรัญถามว่าฝันเห็นหลวงปู่ทวดหลวงปู่ฤาษีพญานาคฝันว่าพญานาคมารับแต่ไม่ยอมไปด้วยจะเป็นอะไรไหมครับคำว่าฝันเนี่ยครับนะก็เหมือนถ้าเราปฏิบัติก็เรียกว่านิมิตถ้าเราไม่ปฏิบัติก็เรียกฝันจิตมันออกจากกายมันก็ฝันเรื่องฝันนู่นฝันนี่แต่นี้ฝันถึงปวดทวดก็ดีเรียกว่าฝันเป็นมงคลนิมิตที่ดีทำไมฝันถึงพญานาคอ่ะพญานาคให้ไปอยู่เราพญานาคก็ถือว่าเป็นบุญบารมีนะเพราะว่าพญานาคจะพบพระพุทธเจ้าใช่ไหมฮะก่อนที่จะบวชพระให้เป็นนาคก่อนเนี่ยแล้วขอร้องกันอันนี้ก็เรียกว่ามันก็เป็นนิมิตที่ดีเหมือนกันเขาบอกเป็นอะไรไหมก็เป็นสิ่งที่ดีๆไม่ได้ฝันร้ายอะไรไม่ได้ฝันร้ายนะครับจ้ะครับในช่วงนี้ก็มีคำถามต่อไปนะครับคำถามนี้มาจากแม่อ้อยจังหวัดชลบุรีกับเรียนถามหลวงพ่อสามารถถามว่าฝันเห็นหลวงพ่อสนองพูดราวหมายความว่าอย่างไรครับมันก็เป็นนิมิตให้เราดูนั่นแหละใช่ไหมไม่เป็นไรอ่ะดีนั่นแหละฝันเห็นครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นมงคลแล้วก็ฝันเห็นหน้าก็ดีคล้ายๆว่าเขาเป็นเทพนะเขาเป็นครึ่งกลัดครึ่งเทพนั่นแหละพวกนาคเนี่ยนั่นแหละเนี่ยนะเหมือนกันเพราะว่าเราภาวนาเยอะๆนะครูบาอาจารย์ก็จะมาเยี่ยมเราเรื่อยแหละถ้าเราปฏิบัติกันเก่งๆนั่นนะครับสำหรับคำถามต่อไปนะครับมาจากคุณกาญจนากรุงเทพมหานครถามว่าสมุนไพรตัวไหนทำให้นอนหลับสบายไม่เครียดครับสมุนไพรนี่มันมีเยอะนั่นน่ะคุณโยมที่ทำให้เราอ่ะเหมือนอย่างกับอะไรอ่ะบางคนน่ะกินแกงขี้เหล็กครับถ้ายังไม่อายุมากนะแกงขี้เหล็กเนี่ยมันเป็นยานอนหลับนั่นน่ะยาใส่กะทิเข้าไปนั่นน่ะนะมันเป็นยานอนหลับทีนี้คนไม่ค่อยได้กินในเมืองก็จะต้องหาซื้อกินใช่จะไม่มีต้นนั่นนะครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดนนทบุรีครับหลวงพ่อ
จริญพรโยมครับนมัสการครับหลวงพ่อครับครับเรียนถามหลวงพ่อพรจรัญนะครับคือสงสัยว่าอย่างพระเครื่องเนี่ยครับเวลาปลุกเสกเนี่ยเรารู้ว่าสติด้วยจิตนะครับแต่ถ้าอย่างพวกคดขนุนเขี้ยวเสือควงหรือว่าอะไรแปลกๆคดอะไรต่างๆเนี่ยครับมันสติด้วยอะไรครับเรียนถามแค่นี้ครับฟังทางวิทยุครับหลวงพ่อนมัสการลาครับมันคือการที่เราพระนึกถึงพระมันขังที่เรานับถือพระนะแต่ถามว่ามีคาถาอยู่นั้นมีบางองค์อย่างหลวงปู่อย่างนั้นหลวงพ่อโตเนี่ยอันนั้นเขาก็มีใส่ของอะไรล่ะของกินทั้งบัญชรผมชื่อนามตินบัญชรใครคาถามาใช่ไหมอย่างคาถาบางบทของพระเจ้าบางครั้งเนี่ยเราไปใช้แล้วเราไปตรวจแล้วเนี่ยมันได้ฌานนี่มันทำให้เหนียวกันนะฮะมันเป็นบางครั้งแต่บางครั้งเนี่ยมันก็อยู่ที่กำลังใจอย่างพวกโคตรพวกเสือพวกอะไรเนี่ยมันอยู่ที่กำลังใจโยมเคยได้ยินไหมบอกว่าสมัยก่อนน่ะทหารผ่านตึกไปลบกับพวกอะไรนะพวกคอมมิวนิสต์ต่างๆหรือไปลบกับข้าศึกนะแล้วทีนี้ไอ้ตอนที่ข้าศึกมานี่มันกลัวพระมันล่วงพระล่วงก็จับอะไรจับพระจับกบเข้ามาเขียดเข้ามามาใส่ปากแล้วเปียกในปากหาพระขังพระขาอู้มันนิ่งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจะไม่เหนียวได้รอดตายได้มันก็อยู่ที่กำลังใจมันไม่ได้กระพะเนี่ยหายไปแล้วลุงพ่อไม่ต้องช่วยผมเองหนึ่งเกียดมันก็เกียดมันอยู่ในมันก็อุบอวบอยู่ข้างในมันก็เลยขังได้อันนี้มันแสดงว่านึกถึงพระแล้วมันมีกำลังใจนะมาเรามีนึกถึงอะไรที่ว่ามันของขังที่ตรวจมันมีกำลังใจมันก็ทำให้ขังได้พลังจิตนะก็เกิดจากที่เหนียวเนี่ยมันอยู่ที่พลังจิตไม่อยู่ที่สิ่งของเราพลังจิตเราเชื่อมั่นนะเกิดจากครูบาอาจารย์ที่มีศีลสมาธิปัญญาที่เต็มเปี่ยมใช่ไหมครับแล้วเสกเข้าไปในวัตถุตัวไหนก็จะมีความขลังใช่ไหมครับก็เหมือนเราไม่ต้องมากหรอกทีนี้เราจะไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออย่างหลวงปู่สังวาลนะครับหลวงปู่สังวาลเนี่ยใครเขาไม่เชื่อบอกว่าหลวงปู่สังวาลไม่น่าน่ะก็มีพุทโธมีพระองค์หนึ่งถูกไหมแต่ชื่อประกันหรือชื่อประกันเนี่ยวันนั้นเขาไปช่วยงานหลวงปู่สังวาลมาไปช่วยงานหลวงปู่สังวาลเสร็จแล้วจะมาแต่นี้ทางอาชัดทิศตรงใจวัดสองพี่น้องเนี่ยเขาก็มาขอพระว่าไปนครปฐมหน่อยไปตรวจศพไปตรวจศพใช่ไหมแต่นี้ไปตอนตอนไม่ตรวจศพมากแต่นี้ก็ไม่มีใครไปอ่ะแต่นี้ก็ไปหาอาจารย์ตะพันอาจารย์ตะพันก็จะเกษียณไปแล้วนะท่านก็บอกอ้าวท่านประกันไปเดี๋ยวผมให้พระไปองค์นึงแกก็เอาพระหลวงปู่ตะวันให้ไปองค์นึงแกก็ติดตัวไปด้วยเมื่อติดตัวไปด้วยขากลับนะกลับมาเนี่ยไอ้คนขับมันง่วงนอนมันก็งอมันก็ไปข้ามเลนมันไปชนกับเขาอะลากประกันไปยาวประสบอุบัติเหตุอุบัติเหตุตายครับโดนโยนลงขี้เหล็กกันเป็นกิโลตายครับแต่หาแผลไม่ได้หาแผลไม่เจอครับหาแผลไม่เจอครับไปดูเนี่ยไปดูไม่มีเลือดออกไม่มีอะไรก็ดื่มเลือดออกเลือดไม่ออกเลยแต่คอนี่เคสนี่แล้วตามตัวนี่เขียวไปทั้งตัวกระดูกหักตลอดเลยตั้งแต่ขายันหัวหักแต่ไม่มีเลือดออกนั่นอานุภาพของพระนั่นแตกพระแต่ไปถามหลวงปู่ก็บอกว่าหลับถ้าไม่หลับไม่ตายหรอกเพราะประกาศเนี่ยหลับว่าหลับครับอันนี้ก็เหนียวได้ได้เห็นกับตาว่าเขียวแต่ไม่ตายจะตายแต่ไม่มีเลือดออกครับแล้วในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากกรุงเทพมหานครครับอาเจริญพรโยมนมัสการค่ะพระอาจารย์ทั้ง3รูปนะคะโชคดีคุณโยมจัดคือว่าโยมจะอันนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับสมาธินะคะเกี่ยวกับความฝันนะทีนี้โยมไม่รู้มันฝันแล้วมันแบบคล้ายๆทำให้จิตใจของโยมรู้สึกกลัวค่ะก็มีอยู่คืนนึงอ่ะแบบโยมฝันอยู่ดีๆก็แบบคล้ายๆว่าคือพอดีวันนั้นลูกก็ไปหาพระมาเหมือนกันไปหาหลวงพ่อแล้วทีนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วกลับบ้านพอหลังจากกลับบ้านเสร็จปุ๊บคืนนั้นลูกก็นอนไม่หลับแล้วกว่าจะหลับก็ใกล้รุ่งเลยแล้วพอใกล้รุ่งปุ๊บลูกก็ฝันเห็นว่าตัวลูกเองเนี่ยแบบคล้ายๆว่า
เป็นทหารนะฮะเป็นทหารแล้วก็เป็นรบกับเขาแล้วก็มีทหารด้วยกันรบกันใหญ่เลยโอ้โหแล้วตัวลูกเองโดนฟันหัวขาดเลยแล้วลูกก็ไปฟันเขาขาดอีกแล้วก็ฟันอยู่นั่นนะโอ้โหสู้กันแบบชนิดน่ากลัวมากอะค่ะแล้วก็สู้ไปได้สักพักหนึ่งก็ทีนี้ก็จะนิมิตอีกฉากหนึ่งเห็นตัวลูกเองอะว่ามันมีคล้ายๆเป็นกระจกเนี่ยลอยมาเป็นกลมๆมีกระจกบานหนึ่งลูกมองไปก็เป็นหน้าของลูกก็เป็นหน้าของลูกนิ่งๆแล้วทีนี้เขาก็ลอยมาอีกใบหนึ่งหน้าลูกก็แบบคล้ายๆยิ้มในกระจกเขายิ้มให้ลูกแต่ทีนี้ไม่ใช่หน้าของลูกแล้วนะคะเป็นหน้าคนอื่นอีกรูปหนึ่งมาแบบลูกแยกเขี้ยวให้เขาก็แยกเขี้ยวให้เราอย่างเงี้ยเป็นอยู่ตั้งสองสามทีแล้วก็อีกช็อตหนึ่งก็ผ่านไปแล้วลูกก็ฝันอีกช็อตหนึ่งว่าไปขโมยเตงโมของเขาไปขโมยเตงโมว่ายน้ำแล้วก็โดนเขาตีโดนเขาตีเสร็จแล้วตีแล้วแต่ลูกก็ไม่ได้มีอะไรนั่นนะแต่ไอ้ที่ว่ากลัวนะคือตรงที่เป็นทหารแล้วที่โดนเขาฟันหัวขาดแล้วลูกก็ฟันเขาเขาฟันเราแบบนี้แล้วทำให้ลูกกลัวมากแล้วจนทั้งมันฝันเป็นช็อตสุดท้ายเนี่ยช็อตสุดท้ายคล้ายๆว่าลูกอ่ะเดินไปที่สะพานสูงๆเป็นสะพานไม้นะคะแล้วก็มีพระองค์หนึ่งอายุประมาณสัก40กว่าใส่ผ้าจีวรก็รู้สึกว่าจะเป็นสีกะแต่รู้สึกค่อนข้างจะเก่าท่านก็ยืนอยู่แล้วทีนี้ก็มีโยมผู้หญิงอีกคนนึงแกก็เหมือนจะคล้ายๆว่าจะเข้าไปใส่บาตรทีนี้ตัวลูกเองก็ไม่มีอะไรก็อยากจะเข้าไปแบบใส่บาตรแต่ในมือไม่มีอะไรแล้วทีนี้ก็มองไปที่เท้าของท่านนะคะหันหน้าชนกันเนี่ยขาของท่านอยู่ข้างซ้ายอยู่ข้างขวาแต่ถ้าอยู่ที่หน้าของลูกก็จะอยู่ข้างซ้ายทั้งอยู่ข้างขวาทีนี้ผู้หญิงคนนี้เขาก็แบบคล้ายๆว่า เห็นขาของพระองค์นี้มันเป็นแบบคล้ายๆว่าเน่าแล้วก็อยู่ตรงฝ่าเท้าเนี่ยน้ำเหลืองเนี่ยไหลแกก็เลยเดินไปเลยไม่กล้ามองอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ตัวโยมเองก็แบบมองแล้วก็ของจะใส่บาตรก็ไม่มีนะถ้าหากว่ามีสำลีอะไรก็ดีลูกจะได้ไปทำแผลให้พอลูกนึกแค่นี้มันก็มีสำลีอยู่ในมือของลูกลูกก็ไปเช็ดให้ท่านพอเช็ดเสร็จปุ๊บก็ถ้ามียาก็ดีนะจะได้แบบทาให้ท่านก็มียาอยู่ในมือเป็นหลอดลูกก็ค่อยๆเช็ดให้ท่านพอเช็ดเสร็จปุ๊บในขณะเดียวกันที่ลูกเช็ดอยู่แล้วก็มองหน้าท่านเท่านั้นเองก็มีแบบเป็นแสงลักษมีเนี่ย อยู่ที่ข้างหลังขององค์พระเนี่ยแผ่ขึ้นมาแล้วก็มีเสียงอ่ะเสียงนี่มาจากไหนลูกก็ไม่รู้บอกว่าเจ้าลือหรือเปล่านี่คือพระพุทธเจ้านะแล้วลูกก็ตกกระจายตื่นขึ้นมาโอ้โหลูกกลัวจนแบบว่าลูกไม่กล้าเข้าห้องน้ำเลยลูกนึกถึงตรงที่ลูกเป็นทหารแล้วไปฟันเขาเนี่ยค่ะทำให้ลูกคิดกลัวมากทีนี้แบบลูกอยากจะถามพระอาจารย์ว่าการที่ลูกนิมิตแบบนี้มันฝันถึงอดีตชาติใช่หรือเปล่าหรือว่ามันเกี่ยวกับอะไรที่ว่าลูกแบบเพ้อเจ้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ใจลูกยังชื้นขึ้นมาหน่อยที่ว่าสุดท้ายเนี่ยลูกยังได้เห็นเจอที่ว่าไปทำแผลให้พระองค์เนี่ยนะคะแล้วท่านเป็นแผลลักษมีออกมาบอกว่าท่านคือพระพุทธเจ้าตรงเนี้ยทำให้ลูกสบายใจแล้วทุกวันนี้เนี่ยลูกโอ้ยแบบคือยังไงอ่ะลูกกลัวมากเลยฉากนี้แต่ลูกก็พยายามทำความดีว่าคนเราอดีตชาติมันก็ไม่รู้นะเราไปทำอะไรมาแต่อย่างน้อยๆเราก็มีเจอพระพุทธเจ้าแล้วลูกก็พยายามทำความดีอะค่ะแต่ทีนี้ลูกก็อยากจะถามพระอาจารย์ว่ามันเป็นฝันเพ้อเจ้อหรือว่าเป็นเกี่ยวกับอดีตชาติอะไรอย่างนี้มันเราใจบุญเราฝันได้พวกเนี้ยที่บอกว่าฉันเนี่ยฝันอดีตชาติเนี่ยระลึกชาตินี่แหละชาติสองชาติเนี่ยมันเป็นได้หลวงปู่สังวานบอกว่าบางคนเนี่ยเขาก็มีบุญนะชาติสองชาติเขาก็ฝันได้ทีนี้ก็เลยที่บอกว่าคนเราอ่ะเปลี่ยนว่ายตายเกิดบางทีก็มาเป็นผู้ชายผู้หญิงนั่นน่ะก็ดูไม่ต้องใคร
หลวงพ่ออุฒเนี่ยเห็นไหมแกก็ไหวอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมนั่นพวกนักรบนั่นแหละมาเกิดอะไรตาอะไรเงี้ยทีนี้พอมาถึงชาตินี้ท่านได้บวชเนี่ยท่านก็คงนึกว่าคนเราก็คงนึกว่าโอ้โหมันบาปเนาะจิตดวงสุดท้ายเนี่ยมันก็ยังนึกถึงขอให้เราได้มาบวชนะอะไรตาอะไรเงี้ยที่อธิษฐานบารมีนั่นแหละบางคนเห็นว่าก็ต้องมาบวชอะไรตาอะไรมันเป็นเรื่องจริงครูบาอาจารย์ก็บอกว่าเออนั่นแหละมันฝันอดีตชาติอะไรตาอะไรนะคุณโยมนะฝันว่าลบกันฝันว่าโอ้โหไปทำวีรกรรมไว้เยอะบางคนไปสู้กับพม่าจนตัวตายอยู่ที่น้ำหนองน้ำนั่นแหละอะไรตาอะไรแม่น้ำนั่นแหละที่เมืองการไล่มาขามนั่นแหละท่านก็เลยต้องไปอยู่ตรงนั้นที่ไล่มาขามเห็นไหมนั่นแหละพ่อครับในช่วงนี้ก็มีคำถามที่ฝากเข้ามานะครับมาจากคุณรัชนีกรุงเทพมหานครถามว่าโยมทำบุญปฏิบัติธรรมตลอดโยมจุดธูปบูชาพระและอธิษฐานจิตว่าถ้ามีบุญขอให้มีโชคปรากฏว่าธูปม้วนตัวเป็นตัวเลขทำให้ถูกหวยหลายครั้งเป็นเพราะอะไรครับน่ะกับบุญเก่าที่เคยทำเอาไว้แล้วเราก็อธิษฐานขึ้นนั่นแหละบางคนก็เป็นได้เรื่องเมืองเนี้ยมันว่ากันไม่ได้เขาถึงบอกว่าบุญอยู่ในโลกีไงเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยครับเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเรียกว่าโลกีเพราะว่ามันจะต้องมาเกิดมาเวียนว่ายเคยทําบุญเคยทําทานไว้นั่นน่ะทีนี้ถ้าบุญของเขาบาปของเขาหมดน่ะโชคเขาก็มานั่นแหละแบบอย่างนี้เนี่ยครับแล้วก็ครับอีกคําถามนึงนะครับถามมาจากคุณชัยยังจังหวัดสงขลานะครับคําถามนี้ถามว่าคําว่ามัสวสีทั้ง5หมายความว่าอย่างไรครับกับเรียนถามพ่อพรจรัญครับได้สีวตีออกเข้าคล้องออกคล้องตัวละเข้ามีความจำนานออกก็มีความจำนานกันสองก็สามพิจารณาก็มีความจำนานวิตกวิจารณ์นะครับก็เรียกว่าเข้ามีจำนานสามารถว่าเราไม่ต้องทำวิตกวิจารณ์เข้าเป็นวตีเนี่ยหมายถึงว่าเข้าสมาธิเข้าได้เลยเวลาออกสมาธิเราก็ไม่ต้องไปออกจะออกได้เลยเราพิจารณานี่เราก็พิจารณาได้เลยพวกหลวงพ่อสังวานใช่ครับพวกนี้ก็เป็นวัตติพวกพระลานเร็วพวกพระลานเร็วเขาสามารถว่าจะนึกอะไรเนี่ยเวลาเนี่ยเข้าง่ายออกง่ายพิจารณาง่ายนึกเข้านึกก็ง่ายนึกอะไรก็ได้เลยนี่คือปกติทั้งห้าหรือเข้าออกพิจารณานึกนะอันนี้นึกก็นึกง่ายนี่ก็เรียกว่าเข้าวัตติเนี่ยโดยมากจะเป็นพระพวกพระอรหันต์ที่จะเข้าเป็นวตีทั้งนั้นอ๋อครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับหลวงพ่อครับมาจากคุณสมหมายจังหวัดน่านถามว่ามหากุศล8คืออะไรครับมหากุศลนะก็มรรค8มหากุศล8อ่าได้มรรคตีผลตีมหากุศล8มรรคตีผลตีมรรคโสดามรรคโสดาผลวันหันมรรคผลเนี่ยมรรคตีผลตีหรือมรรคมีองค์8เดินมรรคตีผลตีนิพพาน1นะมหากุศลแปลว่ายิ่งใหญ่8ข้อกุศลนั้นยิ่งใหญ่นะครับ8ประการนะครับ8ประลุตีคู่ครับกับนิมนต์หลวงพ่อสามารถบรรยายธรรมต่อครับใกล้จะหมดละใกล้จะหมดเวลาละก็ดีนะที่ญาติโยมได้ถวายพระราชกุศลให้แก่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ถือว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่ยังมีศรัทธายังมีน้ำใจกับพ่อเนี่ยที่เราไม่ลืมพ่อไม่ลืมแม่ไม่ลืมคนดีนี่แหละถือว่าเราฟ้าฝนจึงได้ตกนะพ่อก็พยายามหามาอะไรตาอะไรนี่แหละที่เหมือนเนรมิตให้ลูกทุกอย่างเนี่ยฝนเทียมก็ดีเห็นไหมพ่อก็ไปขนฟ้ามาจนได้ให้ตกให้ได้อะไรต่ออะไรนี่แหละถือว่าเรามีพ่อที่ดีเรามีพระมหากษัตริย์ที่สมบูรณ์นั่นน่ะที่เจริญไปด้วยศีลธรรมนั่นน่ะ
จึงบอกว่าชาวไทยจึงไม่อายเขานั่นแหละทั่วโลกก็สาธุกันทุกคนนะพวกฝรั่งก็ดีต่างชาติต่างชาติพวกนี้ต่อไปเขาก็มาเป็นพุทธศาสนานั่นแหละเขาศรัทธาศรัทธาองค์พระบาทสมเด็จศรัทธาพระอรหันต์นะก็ทำให้ประเทศชาติของเขาก็รุ่งเรืองกลับคืนมาได้เหมือนกันนั่นนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปดูถูกคุณพ่อคุณแม่นั่นนะให้เลี้ยงดูพ่อแม่ของเราในบ้านด้วยใช่ไหมนั่นนะผู้สูงอายุเราก็ไม่ควรจะละเลยนั่นนะเราควรจะแนะนำควรจะช่วยเหลือได้เราก็ทำไปโดยตามอัตภาพแล้วก็สำหรับวันนี้เวลาของทางรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดลงแล้วนะฮะสาธุชนท่านใดที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะฮะและสำหรับในช่วงนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่โทรเข้ามาร่วมรายการตลอดจนสายทางบ้านที่รับชมรับฟังกันอยู่ทุกวันนะฮะและในช่วงนี้ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับก็ขอบุญบารมีที่ญาติโยมได้เป็นนักปฏิบัติธรรมปฏิบัติเก่าปฏิบัติใหม่ก็ดีก็ขออนุโมทนากับญาติโยมแล้วก็ขอให้ญาติโยมได้ถวายพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทุกวันทุกคืนขอให้ท่านมีพระอนามัยสมแข็งแรงนั่นนะขอให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญพระบรมสารีวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้ท่านมีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ